เอานางล้มนางล้มปีตาไปเยี่ยมให้นางด้วยเจ้านางนี่เวลาเอาน้อมจิตน้อมใจบัดนี้น้อมกายกราบกราบกราบอิสมินาสการะนาสังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาสังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาสังสังฆังอภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิแม่พ่อเด็กคำอยู่ตั้งนั้นบอกขันหานะอยู่หลังเก่าเอามาเราบอกเอาไว้เราบอกเอาเถอะนาวสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายาติสลาเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามาภูติยังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายาติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาตัติยัมปีมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักนาตายาติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะขมานังนิธิตังสาธุภาวะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสม
สุราเมรยามัชปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสีเลนานิพุติงยันติตัดสมาสิลังวิโสทะเยสาธุปุมมาจโลกาติปติสหัมปติกัตอัญจลีอันทีวรังอายาจาธาสันติทะสัตตาปรัจจักขาชาติกาเตเตตูธรรมังอนุกัมปิมังปะทังนมัตถุรัตนตยัสสะอิทานิตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะเอกุตรสมาธินังวรวเสนะพังคุณมาสัสสะปันนวีสติมังทินังวรวเสนะสุขวโรโหติเอวังตัสสะปะคะวะโตปรินิพพานัสสะนยุการคันนาสังละเคตภาตโตปรังสักจังธัมโมโสตโพติสิริสุพระมัสสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมเริ่มแต่ปรินิพพานแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเหล่าท่านทั้งหลายนั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,562 พรรษาปัจจุบันนสมัยเดือนมีนาคมสุรทินที่15วันนี้ซึ่งเป็นปัจจุบันวันพระพุทธศาสนายุการจำเริ่มมาแต่ปรินิพพานมีอันจะพึงกำหนดนับด้วยปกาลฉะนี้อิโตปรังเบื้องหน้าน้อต่อแต่นี้ไปขอชวนเชิญมวลหมู่สาธุชนทั้งหลายยิ่งก็ได้ชายก็ดีได้นำตนของตนมาสู่ปรัมพิธีบ้านเจ้าภาพแล้วก็เงียงง่ายโสตประสาทของตนว่าแล้วคู่หูแก้วทั้งสองประดุจหนึ่งภาชนะเงินภาชนะทองคอยรองรับรสพระสัทธรรมเทศนาดังเจ้าพระคุณธรรมาโนท่านจะเป็นองค์เริ่มล้ำอารัมภบทในส่วนของอนิสงสกถาภารณาในส่วนของอนิสงสืบต่อไปโดยสัจจคลบคารวะในธรรมเป็นอันดีเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาสุโขปุญญัสสะอุจโยสกัจจังธัมโมโสตโพติธรรมิกฐานวโรโอกาสบัดนี้อัตมาภาพทั้งสามรูปจะได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเฉลิมฉลองสนองโสดสงองค์ศรัทธาบรรดาท่านเจ้าภาพนับเนื่องในวันนี้มีคุณแม่พิมพ์จันแปลงคุณพ่อเฉลิมคุณแม่ปลาจันแปลงผู้เป็นบุตรชายบุตรสะใภ้คุณแม่มะลิคุณพ่อดอนเหล่าพันนาผู้เป็นบุตรสาวบุตรเขยคุณแม่คำปุ่นจันแปลงผู้เป็นหลานสาวคุณแม่คำมูลคุณพ่อสำราญคิดเห็นผู้เป็นหลานสาวหลานเขยคุณแม่สมบูรณ์คุณพ่อสมศักดิ์เดิมทองชัยผู้เป็นหลานสาวหลานเขยคุณพ่ออุเทนชัยคุณแม่สุภาพจันแปลงผู้เป็นหลานชายหลานสะใภ้คุณสุภาพจันแปลงผู้เป็นหลานชายพร้อมไปด้วยบุตรธิดาคณาญาติพี่น้องทั้งหลายได้มาปรารภเหตุในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บุคคลผู้ที่ล่วงลับดับขันหันทิวาไปสู่ปรโลกเบื้องหน้า
คือดวงวิญญาณของคุณแม่หนูจันแปลงนายสุกลจันแปลงผู้ที่จากพวกเราไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพในวันนี้ได้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลและจัดทำบุญอุปสมบทให้แก่นายเกษมคิดเห็นนายยศกรจันแปลงผู้ที่จะทำการอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นบรรดาท่านเจ้าภาพโดยการนำของคุณแม่พิมพ์จันแปลงพร้อมไปด้วยญาติพี่น้องทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้มาปรารภเหตุในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้โดยได้มาปรารภในคุณงามความดีของคุณแม่หนูนายสุกลจันแปลงผู้ที่จากพวกเราไปสู่ปรารภเบื้องหน้าซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งโรงทานขึ้นด้วยกันในวันนี้สองโรงโรงที่หนึ่งเรียกว่าโรงอามิสทานได้แก่การทานข้าวของเงินทองโภชนะอาหารส่วนที่หนึ่งได้ถวายทานให้แก่พระเจ้าพระสงฆ์ส่วนที่สองตกถึงแขกเรือญาติโยมพี่น้องทั้งหลายบ้านใกล้บ้านไกลได้มารับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญส่วนที่สามบรรดาท่านเจ้าภาพได้จัดเป็นบังสุกุลมหาบังสุกุลมีผ้าอัตถไมตรีจีวรเสื้อสาดอาสนะส่วนที่สี่บรรดาท่านเจ้าภาพได้จัดเป็นเครื่องทายธรรมบูชาธรรมกันเทศส่วนที่5บรรดาท่านเจ้าภาพได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์รวม5อย่างนี้เป็นการสร้างโรงอามิสถานหลังจากนั้นท่านเจ้าภาพโดยการนำของคุณแม่พิมพ์จันแปลงพร้อมด้วยบุตรธิดาคณะญาติพี่น้องของคุณแม่หนูนายสุกลจันแปลงผู้ที่จากไปก็ยังได้มีจิตศรัทธาใจศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าการให้ธรรมะเป็นทานทำไมถึงว่าการให้ธรรมะเป็นทานองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสัพพะทนังธรรมะทนังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงโดยอาหารกายเจ้าภาพก็ได้เอาให้แล้วแล้วก็อาหารใจบรรดาท่านเจ้าภาพก็กำลังทำอยู่ซึ่งเป็นการประกาศในคุณงามความดีของคุณแม่หนูจันแปลงนายสุกลจันแปลงผู้ที่จากไปซึ่งการมาทำบุญอย่างนี้นั้นเรียกว่าเป็นการตอบกตัญญูรู้กตเวทิตาคุณต่อผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มีบุญคุณทำไมถึงว่าผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มีบุญคุณเพราะได้ทำอุปการะแก่เจ้าภาพมาก่อนซึ่งเจ้าภาพจึงได้จัดงานอุปสมบทหลานชายลูกชายเหลนได้จัดทำบุญอุปสมบทเพื่อเป็นการน้อมส่งสวงดวงวิญญาณให้แก่คุณแม่หนูนายสุกลจันแปลงผู้ที่จากไปซึ่งเราท่านทั้งหลายการที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมารำลึกนึกถึงบุญคุณคำว่ารำลึกนึกถึงบุญคุณของแม่หนูจันแปลงกับนายสุกลจันแปลงนี่รำลึกนึกถึงตรงไหนเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโดยการนำของคุณแม่พิมพ์จันแปลงซึ่งได้มารำลึกนึกถึงเรื่องที่คุณแม่หนูคุณนายสุกลจันแปลงเคยเล่านึกถึงน้ำนมน้ำข้าวที่ท่านเคยป้อนนึกถึงที่นอนที่ท่านเคยปูนึกถึงที่อยู่ที่ท่านเคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่ท่านเคยส่งเสียนึกถึงลูกผัวเมียที่ท่านเคยสนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่ท่านให้โดยไม่ได้คิดและนึกถึงชีวิตที่ท่านให้เรามาฉะนั้นคำว่าคุณแม่คุณพ่อที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่หาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคุณของคุณแม่หนูจันแปลงนายสุกลจันแปลงนี้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่อุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นสามารถตายแทนลูกได้โดยเฉพาะญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายญาติโยมคุณพ่อคุณแม่นั่งฟังเทศอยู่นี่นึกถึงเรื่องที่ท่านเคยเล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคุณของคุณแม่หนูจันแปลงนายสุกลจันแปลง
โดยความว่าคุณพ่อคุณแม่เรื่องที่เพิ่นเคยเล่าเข้าที่เพิ่นเคยป้อนที่นอนที่เคยปูที่อยู่เคยจัดหาการศึกษาเคยส่งเสียลูกเมียสนับสนุนทุนไถ่แล้วบ่ได้คิดชีวิตที่เพิ่นให้เฮามามาล้ำลึกนึกถึงในส่วนนี้จึงได้แปลเอาว่าบุคคลผู้ที่กล่าวนามมานี้ก็คือบุคคลผู้ที่อุ้มไม่นักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้อุ้มบ่นักอุ้มจังไดไม่ใหญ่โดยเฉพาะยังยิ่งเจ้านาคทั้งสองก่อนที่จะได้บวชในล่มภากาสาวพัสของพระพุทธเจ้าต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อแล้วบ่แล้วต้องมีความเลื่อมใสเลื่อมใสเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิถือว่าตระกูลจันเปงเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิมีความคิดชอบดำริชอบเจรจาชอบอาชีพชอบการงานชอบวาจาชอบเนี่ยซึ่งเฮาท่านทั้งหลายพี่น้องป้องไปจึงได้มาร่วมกันเจ้านาคก็ได้มีความล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ญาติโยมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายก็มาล้ำลึกนึกถึงบุญคุณแม่หนูนายสุกลจันแปงผู้ที่จากฮักเราไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าอุ้มโยไสบัดนี้แม่หนูเพิ่นอุ้มท้องอุ้มลูกอุ้มหลานอุ้มอยู่ในท้องแม่ใหญ่พ่อใหญ่บ้านเฮาเนี่ยบ้านธงแคนี่อุ้มลูกอุ้มอยู่ในท้อง8เดือน9เดือนยายผู้เป็นแม่อุ้มท้องผู้เป็นพ่ออุ้มภาระอุ้มภาระอุ้มจังไดเวียกงานการสร้างเฮือนสร้างบ้านซองแต่กี้แต่ก่อนความเจริญบ้านธงแคก็สิบ่เจริญปานนี้เฮ็ดจังไดยามตักน้ำสิใส่ต้องไปตักน้ำอยู่สางไปตักน้ำอยู่หนองสะแม่ตั้งท้อง8เดือน9เดือนอาศัยพ่อเป็นผู้ไปตักน้ำตำเข้าตักน้ำเป่าไฟ1เข้าหุงเข้าไงลูกอยู่ในท้อง8เดือน9เดือนอยู่ในเรือนคันตั้ง9เดือนแม่ใหญ่พ่อใหญ่นั่งอยู่นี่ปรารถนาจังไดบัดนี่ปรารถนาเพื่อหยังปรารถนาให้ลูกอยู่ในท้องเนี่ยเล็ดรอดปลอดภัยอยู่ดีมีใช้ให้ออกตามกำหนดครบถ้วนย่านตั้งแต่รู้ย่านตั้งแต่หลอดย่านแต่คลอดก่อนกำหนดยายลูกอยู่ในท้องเนี่ยบ่แม่นธรรมดาดิอยู่ในท้องเก้าเดือนแม่ใหญ่บ่เคยจมบ่มีผู้ใดเคยจมวันนั้นออกหายบ่มีผู้ว่าจักเถียแม่ใหญ่ย่านตั้งแต่ว่ามันถวนไปบ่อีก3เดือนจังสิถวนเนี่ยแม่ใหญ่อยู่ในท้องนี่เรือนคัน9เดือนไปกะยากมากะยากกินกะยากนอนกะยากโทษถอน้อผู้เพิ่นกินข้าวอยู่เข้าห้องน้ำก็ยังนั่งยากแม่ใหญ่เนี่ยมีลูกนี่บ่มีผู้ใดว่าสบายจักคนใหญ่แต่บาดนั้นเดบาดนี่ผู้ละ5ละ6ละ10พุ่นได้แหละใหญ่คันว่าบ่สบายก็ได้อุ้มไม่เคยหนักอุ้มอยู่ในท้อง9เดือนอุ้มอยู่ในตักนี่จักเดือนจักปีบัดนี้5ปีแม่ใหญ่เนี่ยสังเกตเป็นหยังคันว่าลูกหลานแลนมาหาแม่ใหญ่พ่อใหญ่อยู่ไสนั่งมองใดยายนั่งมองตักแม่ใหญ่เอามานั่งพี่มาตักแม่พี่มามาตักพ่อใหญ่พี่ตัวกอดถึงกอดถึงหอมย่านแต่เขาบ่นั่งตักเจ้าของอยู่ในเรือนตักนี่5ปีแม่ใหญ่เฉลี่ยแล้ว5ปี6ปี7ปีผู้นี้แม่ใหญ่อยู่ในเรือนตักนี่5ปีบัดนี้อยู่เฮือนอยู่ศาลกว่าสิใหญ่เป็นโพโตเป็นผ้าสัวสิเป็นครอบเป็นครัวครัวสิสร้างบ้านแปลงเฮือนสัวสิออกจากพ่อจากแม่ได้20กว่าปียายฉะนั้นคนที่มาบวชในทางพระพุทธศาสนาจึงล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของผู้เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้อุ้มไม่หนักประการที่2เหนื่อยไม่เคยพักแม่ใหญ่เลี้ยงลูกบ้านธงแคเฮานี่เคยมีมือวันหยุดบ่ยายเลี้ยงลูกอะเลี้ยงหลานมีมือหยุดราชการน้ำเขาบ่อยากยามใดก็ได้ซื้อยามนั่นบ่ว่าเซาว่าคำแม่นบ่แม่ใหญ่ขอยามใดก็ได้ป้อนให้สู้ยามนี้เลี้ยงลูกแม่ใหญ่บ่ได้มีมือหยุดวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการเหนื่อยไม่เคยพักแม่ใหญ่
แม่นเอ็ดเนียเมียลาปันไหนกะตามสร้างคันมาเห็นหน้าลูกหน้าหลานเอ้ยสมัยแม่หอมจักบาทเด้อเอ้ยจะแม่นขักพะนะยายเอ้ยจะแม่นสมกูหักกูแพงเนาะเพราะว่ายายเนี่ยเหนื่อยไม่เคยพักประการที่สามรักไม่เคยล่วงพอกับแม่หักลูกห่วงลูกห่วงลูกนี่บ่เคยตัวหยังตัวเป็นกุศโลบายในการสอนแม่ใหญ่บ่เคยว่าสิต้มลูกต้มเต้าบ่ว่าสิตัวลูกตัวเต้าบ่ได้ว่าสิโกงลูกโกงเต้าพ่อกับแม่สามารถเอาให้ลูกได้ทุกอย่างทุกประการยายเนี่ยรักไม่เคยลวงต่อไปห่วงไม่เคยเลิกห่วงบ่เคยเลิกจังใดแม่ใหญ่พ่อใหญ่นั่งอยู่นี่อายุ60ปี70ปี80ปีนั่งอยู่เนี่ยยามใดบาดนี่ชิดพ่อลูกชิดพ่อสู้ยามยายชิดพ่อหน้าสู้ยามตื่นขึ้นก็ชิดพ่อกินข้าวก็ชิดพ่อนอนก็ชิดพ่อผู้มันทุกข์มันยากผู้มันลำบากก็มูแห่งคิดน้ำหลายแม่ใหญ่เออทานแต่ละบาทมาทานน้ำกองบวชเพิ่นกองบุญแม่ใหญ่หนูเนี่ยสาธุเด้อผู้ข้ามาทานน้ำเพลิน20บาท100บาทให้ผู้ข้าอยู่ดีมีแห้งให้ผู้ข้าอายุมันควรยืมอย่าเจ็บอย่าไข้ให้ลูกผู้ข้าไปซองมางามบักมันถูกมันยากไก่มันอยู่ดีมีใช้ให้มันอย่าอึดอย่าอยากเด้อสาธุให้มันตุ้มลูกตุ้มเต้าตุ้มพ่อตุ้มเมตุ้มบ้านตุ้มเมืองเด้อสาธุผุนตัวแม่ใหญ่ปรารถนาให้ลูกป่านนั่นแม่ใหญ่รักไม่เคยล่วงห่วงไม่เคยเลิกเขาสิไปไสมาไสก็ตามสร้างโอ้ยได้ยินข่าวว่าสิมาแต่กรุงเทพแม่ใหญ่อยู่เฮียนยางอ้อมบ้านเว้าสุขนฟังแล้วยายบ่แม่นธรรมดาเด้จักมันสิมาฮอดยามใดจะว่าสิมาจังใดจะว่ามันขี่รถหยังมาพุ่นนี่แม่ใหญ่พุ่นนี่ลูกพ่อแม่พ่อกับแม่นี่เป็นป่านนั่นปรารถนาให้ลูกสู้ยามยายปรารถนาให้มันอายุมันควรยืนให้มันล่ำมันรวยให้มันอยู่มันเหลียอยู่เหลียกินพะนะแม่ใหญ่ย่านทวงแค่เฮานี่เคยไปถามลูกจักเทียบอบาทเนี่ยถามว่าสู้ปรารถนาให้กูอยู่น้ำสู้โดนปานใดว่าเชียเคยถามจักเทียบอยายเออมีแต่บอกว่าจังไหนสมานานตายแท้พะนะเขาว่าลูกผู้ลังคนได้นี่บ่ได้ว่าลูกเบิดสุขคนได้ไงคันแม่จมให้เออจะแม่นจมดีกระดอกกระเดียสมานันตายแท้เพราะว่าว่าให้พ่อกับแม่ซะน่ะเนี่ยรักไม่เคยล่วงห่วงไม่เคยเลิกอันต่อไปเบิกบ่เคยฉิดแม่ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่โมเฮานี่เลี้ยงลูกได้เคยไถไว้จักเทียบ่ยายได้ไล่ไว้จักเทียบว่าเบิดน้ำผู้ใหญ่ไปทอนี่บาทเบิดน้ำผู้กลางไปจักแสนเบิดน้ำผู้น้อยไปจักล้านบ่เคยไล่จักเทียเบิกบ่เคยคิดจักเทียวันเสาร์วันอาทิตย์อีแม่เอาเงินให้ข่อยแน่จกไว้โหลดใหญ่อีพ่อเอาเงินให้ข่อยแน่จกไว้คันมันบ่มีมันก็สิมาขอเฮาคันมันมีมันหักสิเอาคืนมาดอกเฒ่าพะนะว่าซั่นเด้ยายฉะนั้นพ่อกับแม่ยืมเงินลูกเงินเต้านี่เป็นยืมได้ยายแต่ว่าคันพ่อกับแม่นี่ลูกเต้ายืมเงินพ่อแม่นี่เป็นขอแม่ใหญ่เคยเป็นบ่มูเจ้าเออจังไหนคือมาจังสั้นบัดเนี่ยลาเอ้ยเอาเงินมาให้กูจักบาทแน่กูละบ่มีเงินใส่กูยืมก่อนก็ได้500พะนะ 1,000 ว่าท่านบ่ทันโดนบัดนี่แม่ใหญ่อีแม่จะมีเงินไปจะยืมเงินข่อย500นั่นเออคันเงินเดียนจะออกเจ้าเก่าคืนไม่ข่อยแน่เด้อว่าสิดีข่อยจะไปเสียค่าน้ําค่าไฟพะนะยายแต่ว่าพ่อกับแม่ได้บาดนี่ไงคันลูกมายืมเงินพ่อเงินแม่ๆก็พอว่าจังได๋คันมันมีมันหักสิซื้อส่งคืนดอกเถาคันมันบ่มีมันหักสิบ่คืนอย่าไปถามเอาน้ํามันไหลถั่วมันแห้งทุกพะนะยายเนี่ยห่วงไม่เคยเลิกเบิกไม่เคยชิดอันต่อไปผิดบ่เคยแค้นแม่ใหญ่ลูกสิเฮ็ดชั่วปานใดลูกสิด่าปานใดลูกสิว่าปานใดลูกสิให้ปานใดพ่อกับแม่ก็บ่เครียดแต่ว่าบัดนี้พ่อกับแม่ได้บัดนี้คันลูกแม่ว่าลูกได้บัดนี้เนี่ย
คันแม่ว่าให้ลูกเชียดฮอดบ่เผาผีก็มีไม่ไงตายก็สิบ่ไปเบิ่งข่อยกับเจ้านี่ขาดจากแม่จากลูกจากพ่อจากลูกกะโลดพะนะอย่างหลังคนนี่ไม่ไงแต่ว่าพอกับแม่เดบัดนี่เชียดได้ซ้ำใดเชียดได้ซ้ำสร้างวิหูเชียดได้ซ้ำงูแลบลิ้นไม่ไงเขาแต่งขันดอกไม้มาอีแม่เอ้ยข่อยกะผิดดำเทียเบียดำทีเขาเอาเงินใส่มือให้ร้อยหนึ่งดีใจว่าฉันเว้าอ้อมบ้านพุ่นตัวใหญ่เออบ่แม่นธรรมดาได้ไงฉะนั้นผิดบ่เคยแค้นอันสุดท้ายตายแทนลูกได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่นั่งอยู่นี่คันแม่นลูกถึกที่ถึกประหัตประหารพ่อกับแม่นี่สามารถตายแทนลูกได้แม่ใหญ่เข้าคุกเข้าตารางติดเพชรพิษติดศีลบุญพอกับแม่ยอมเสียได้เบิดสุอันสุยังให้นะสาโตเฮือนสานบ้านซองชีวิตสามารถสละได้ให้ลูกแม่ใหญ่บ่สละจังได๋ยายสละตั้งแต่เมื่อเจ็บท้องผู้นี้หมู่เจ้าบ่ธรรมดาดิแม่นบ่ยายบ่แม่นธรรมดาดิมื้อเจ็บท้องออกลูกเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ที่บวชนี่คือกันว่านท่อเพิ่นล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่เพิ่นนี่เพิ่นจังได้บวชคิดพ่อตอนใดแม่ใหญ่คิดพ่อตอนเจ็บท้องออกลูกเจ็บจังใดมันบ่ได้นั่งสบายคือจังนั่งฟังเทศมานั่งแหงกันจังสิดิแม่ใหญ่นั่งจังใดนั่งออกลูกอ่ะนั่งกังกะบาดเนี่ยนั่งกังกะแบบใดเอาหลังเทิงต้นเสาแม่นบ่เทิงหมอนบ่ซั่นก็เอาเทิงพี่น้องเจ้าของเฮ็ดนางกังกะผู้ใดเสียกอยู่คือผุ่นแม่ใหญ่ดึงลงมาบาดเนี่ยมือใดมือเบ่งออกลูกบ่มีผู้ใดว่าโอ้ยมีแหงเด้ก็บ่มีผู้ว่าจักเถียเจ็บแล้วเจ็บอีกปวดแล้วปวดอีกมันบ่แม่นธรรมดาเด้ยายฉะนั้นมื้อนี้หมู่เฮาเจ้าข่อยแม่ใหญ่บาดเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญสุนทรทานคุณแม่หนูจันแปลงนายสุกลจันแปลงผู้ล้มหายตายนี้จากลูกหลานเพิ่นล้ำลึกนึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฮ็ดบุญแจกเข่าแม่ใหญ่เฮ็ดย้ำเป็นนี่ได้สี่ส่วนเด้อยายเด้อคันเฮ็ดย้ำตายได้ส่วนเดียวบ้านธงแคเฮานี่คันผู้ใดบ่ทันเฮ็ดบุญแจกเข่าย้ำเป็นกลับคืนไปบ้านมื้อนี้ไปบอกลูกให้แจกเข่าหาเจ้าของซะยายเป็นหยังคือว่าจังซั่นแจกย้ำเป็นนี่แจกด้วยเสื้อผ้าแจกด้วยอาหารแจกด้วยยาแล้วก็แจกด้วยบ้านแจกด้วยเสื้อผ้าลูกหลังคนไปเฮ็ดงานบ่เคยกลับมาบ้านหาพ่อหาแม่ผู้หลังคนอยู่น้ำพ่อน้ำแม่บ่เคยซื้อเสื้อซื้อผ้าเปลี่ยนให้จักเถียผู้หลังคนตั้งแต่ผัวตายก็บ่ทันได้ซักมุ้งจักเถียก็มีแม่ใหญ่ผู้นี้ลูกผู้ลังคนบ่เคยซื้อให้จักเทียกลับคืนไปสู่เอ้ยแจกเขาให้กูย้ำเป็นนี่แหละกูจังเห็นให้เขาเปลี่ยนเสียเปลี่ยนผ้าย้ำสงกรานต์ปีใหม่เฮาได้นุ่งได้ใส่เขาก็ได้เห็นอันที่สองแจกด้วยอาหารลูกผู้ลังคนได้มาเอาใส่เงินเจ้าของให้ผัวเจ้าของให้เมียเจ้าของให้ลูกเจ้าของบ่เคยแบ่งอันใดแซ่บๆอีพ่อเจ้ากินไปอีแม่เจ้ากินไปเจ้าอยากหยังเจ้าอยากได้หยังเจ้าบอกข่อยเด้อลูกผู้หลังคนบ่เคยถามจักเถียยายแจกย้ำเป็นเด็กเจ้าอยากกินหยังแม่โอ้ยแม่ล่ะอยากกินออมอันแกงไข่มดแดงใส่เฮ็ดได้กินบ่แม่ใหญ่คันเขาเฮ็ดให้กินได้กินบัดเฮ็ดย้ำตายเด้บัดเนี่ยญาติน้ำหมายท่านอุทิศให้จักสิฮอดบ่ฮอดแม่ใหญ่เอาตั้งไว้หมดกระจอแมงวันกระตอมยายได้กินบ่จักถามพระเด้ได้กินบ่กระจักแล้วเออเนี่ยเป็นหยังจังว่าจังสั้นพระคุณเจ้าเบิดทุกรูปบ่สามารถที่สิรับรองได้ว่าได้หรือบ่ได้เป็นหยังเพราะว่าพระก็บ่กล้าไปถามแม่ใหญ่หนูคือกันว่าได้บ่แม่นบ่ยายหรือผู้ใดนั่งอยู่นี่สิกล้าไปถามว่าเราได้กองบุญบ่เออนี่ล่ะใหญ่เฮ็ดย้ำเป็นอาหารการอยู่การกินพ่อแม่ก็ได้กินลูกก็ได้เห็นอันต่อไปเวลาเจ็บเวลาป่วยรักษาด้วยยาล้างคนแม่ใหญ่พ่อแม่นี่มู่เจ้านี่เฝ้าไข่ลูกเนี่ยพ่อกับแม่บ่เคยเกี่ยงกันจักเถียเกี่ยงหยังเกี่ยงเฝ้าไข่แต่ว่าคันมู่เจ้าป่วยไปโรงพยาบาลอำเภอพ้นนี่เดบาดเนี่ยบ่พอ2มื้อเขาโทรนำกันโลดแม่ใหญ่
โทรว่าจังใดมิเตเมกูตีบ่แม่นแม่มึงบ่นอนป่วยอยู่เนี่ยมึงก็คือสิยากตั้งแต่มึงแต่กูคือสิบ่ยากดอกเนาะอีอันนี้พะนะเขาว่าเนี่ยใหญ่บ่ทันโดนเขาโทรนํากันแต่ว่าอันนี้ผู้ลังคนยามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นไปเฝ้าไข่ไปเบิ่งไปแย้งไปเซ็ดตนเซ็ดตัวให้อันนี้แจกด้วยยาอันสุดท้ายแจกด้วยบ้านให้หูจักเก็บจักเมียนเสียผ้าอาพรที่รับที่นอนของพ่อของแม่ให้ชิดพ่อตั้งแต่กี้แต่ก่อนเฮาถือพ่อแม่เมียนซักผ้าให้ตีผ้าซักผ้าขี้ตีผ้าเหี้ยวกินขี้ลูกกินเหี้ยวลูกกินตะวัดเท่าใดก็บ่เคยขี้เดียดเชียดแค้นบัดยามพ่อแม่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นลูกสิมาเมียนขี้เมียนเหี้ยวมาเสียตนเสียตัวให้ก็บ่อยากมีผู้เฮ็ดนี่ละเป็นต้นไม่ไงเอาละคันธิเทศอันนี้สงไปโดนเวลากระชั้นชิดไม่ไงมันหลายก็นี่อยู่ดิอันนี้สงการบวชกระไดยายคันธิเว้าไปหลายไม่ออกปัจจิวะคือมาเทศองค์เดียวพะนะมันน่าฟังเทศสามธรรมาสดิว่าสั้นองค์นั่นก็เหลียวเบื้องหน้าองค์นี้ก็เหลียวเบื้องหน้าเจ้าภาพก็เลยปัจจิวะองค์ใดเทศโดนก็มูหลายก็มูให้ใครเทศหลายก็มูติปัจจิวะบ่ดอกเม่นเทศหน่อยเทศหลายก็คล้ายเทศทอกันแม่ข่อยว่าฉะนั้นเอาล่ะเนาะอานิสงส์ของการเทศบุญแจกข้าวแจกน้ำบุญกองบวชได้บวชตอบบุญแทนคุณพ่อคุณแม่นะคือน้ำโมคือดินนะได้แก่หยังน้ำในร่างกายดินได้แก่หยังดินได้แก่ร่างกายของคนเฮาดินในร่างกายของคนเฮามีแต่เจสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังไล่ไปสู่อันชู่ยังลังอันที่มันเป็นของแข็งนี่มันเป็นของพ่อแม่ไงอันที่เป็นของอ่อนในร่างกายของเฮานี่เป็นของแม่มี12อัน12อย่างของแม่ของพ่อ21อย่าง21ประการรวมกันเข้า33อย่างตัดสายแห่ออกอันนึงเหลือ32ฉะนั้นหมู่เฮาเจ้าข่อยผู้เป็นเจ้านาคจึงได้ล้ำลึกนึกถึงในบุญในคุณขออนุภาพแห่งการบวชอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนาบรรดาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาญาติโยมพี่น้องมีคุณแม่พิมพ์จันแปลงเป็นต้นเป็นประธานในการเฮ็ดบุญในมื้อนี้ขออานิสงส์ส่วนนี้ไปถึงดวงวิญญาณแก่แม่หนูจันแปลงเด้อนายสุกลจันแปลงผู้ล้มหายตายนี้จากไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญแห่งทานขันตกทุกข์ค่อยพ้นจากทุกข์ตะสุขแล้วค่อยสุขยิ่งๆขึ้นไปตามเจตนาประสงค์เจ้าภาพทุกประการเทินนาตีข้องในใหญ่แห่นาคจักมงใหญ่บ่าย3เนาะบ่ยากเลี้ยงลงไว้นี่บ่ยากใจแต่ว่าเลี้ยงลงซ่าอยากยากแน่อยู่ดอกมูข่อยคันว่าเทศโดนๆเด้ออาจารย์เทศโหดทุ่ม1 2ทุ่มก็ได้ว่าซั่นหมู่ข่อยอยากยากแน่อยู่คันว่าลงวังใบ1เคิงใบ2นี่บ่เป็นหยังอาจารย์สิแห่นาคว่าซั่นแฮงมันหมู่ข่อยนี่ใหญ่ฮะใบ3ก็พอดีละให้พรยถาสัพพีเนาะแล้วพอดีจบตัวไปกินข้าวกินน้ำตัวใหญ่ผู้ลังคนทั้งสิแห่นาคทั้งสิเข้าห้องน้ำเอาไปเอามาบ่ได้แห่นาคน้ำหมูซำเด้บัดสิเป็นพญาบัดมาปวดท้องไทยเนาะเอาตุติยังธรรมเทศนังวาระสองของการเทศโอกาสต่อจากนี้ไปอาตมาภาพทั้ง3รูปจะได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเฉลิมฉลองสนองสดสงองค์ศรัทธาบรรดาท่านเจ้าภาพเมื่อนี้สิเทศเรื่องบุพกรรมโมคคลาเด้อยายเด้อได้ยินข่าวว่าพระมาเทศบ้านเฮาดูดุว่าซั่นเที่ยงเลี้ยงเก่ากับฟังสนอยายเนาะฟังเลี้ยงใดไก่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอนิสงส์แต่ฟังเทศพระเวทก็ยังฟังสูตรีแต่ปานนั้นก็นับคาถาพระตัดถืออยู่ดอกใหญ่เอาฉะนั้นเทศเรื่องบุพกรรมโมคคลาเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่มีแม่มีลูกนํากัน2ปู่2คนเป็นแม่ปู่ตาบอดแม่ใหญ่เลี้ยงลูกชายปู่1ปู่เดียวฉะนั้นลูกสาวก็เป็นลูกสะใภ้ลูกไผ่ก็คือลูกสาวนิทานเรื่องนี้สิเป็นจังใดผู้ใดเคยฟังแล้วก็ฟังอีกฟังเอาความเข้าจิตเข้าใจฟังเอาอดเอาข้อลดข้อธรรม
เอาแนวการประพฤติวัดปฏิบัติการตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่ฉะนั้นขอถวายหน้าที่แก่พระเดชพระคุณเจ้าอาจารย์ทั้งสองรูปด้วยบทบาทพระคาถาที่ว่าปุรโตธรรมสาสเนนิสินังสมติฉามิถวายหน้าที่แก่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ชุบอยู่เบื้องขวาของอัตมาภาพปุละนั่งอิพยัยทะโยกพยัยพามปุละองค์นั่นเด้อใหญ่เด้อองค์สูงสูงปุละองค์ใหญ่ๆก็มูอาจารย์สมุนรสิงห์ธรรมทโรเจ้าคณะตำบลบ้านว่าเขตสองเจ้าวาดวัดตะคองสีพึ่งบ้านทองหลางตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแม่ใหญ่มาเทศเมื่อนี้ถวายหน้าที่ประรับหน้าที่ใดรับหน้าที่ของลูกชายซื้อว่านายมานพแม่ใหญ่ถวายหน้าที่ประรับหน้าที่ไปยับโยกง่ายมาเบื้องซ้ายของอัตมภาพองค์นี้ได้ไงเด้อเสื้อเสียงเลี้ยงน้ำเพิ่นซื้อว่าจังใดท่านอาจารย์ประนมจารุธโมมาจากวัดบารมีชัยบ้านกุดเชียงมีตำบลบ้านดงอำเภออุบรัตจังหวัดขอนแก่นแม่ใหญ่มาเมื่อนี้ถวายหน้าที่ประรับหน้าที่หญิงสาวซื้อว่ากันนิกาเป็นลูกสาวเป็นลูกสะใภ้ในเรื่องเด้อไงเด้อถวายหน้าที่เพิ่นไปส่วนตัวของอัตมาภาพสยามเมวาหังอัตนังสมติฉามิรูปกระบองามน้ำกระบอคองเว้ากระบอมวนสำนวนกระบอดีวาทีกระบอไห้ดอกย้ายมาหอยตำคาดบาดตามเจ้าหัวมาเทศปีนี้จะว่าเป็นจังใดข่อยเลี้ยวเบิ่งธรรมะอันใดก็มีแต่อันน้อยๆฮึแม่นข่อยผู้ใหญ่สันได้ใหญ่เฮ้ยยับขึ้นมานั่งแล้วว่าเป็นอึดอัดหุนหวยโลดข่อยก็ได้จะว่าเป็นจังใดเฮ้ยตกมาปีเนี่ยเฮ้ยแต่นั่งอยู่ผู้เดียวก็ฮ้อนปานนี้ชั่วสินั่งแย่กันคือหมู่เจ้าก็เจ็บขาดพอดีกันยังว่าเอาฉะนั้นเมื่อนี้รับหน้าที่ผู้เป็นแม่ในเรื่องเด้อยายเด้อชื่อว่าแม่ตุดุนีตุลุเปวัตสังเมื่อนี้สิเป็นจังใดฟังอาจารย์ทั้ง3รูป3องค์ครูบาอาจารย์มัจเจริญฉลองสนองศรัทธาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคุณแม่พิมพ์พร้อมเด็กลูกหลานญาติพี่น้องด้วยความเคารพคารวะในธรรมะเป็นอันดีเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปาทานังเอตัมมังคารมุตตมันตินะวะโรโอกาสบัดนี้อัตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งยาจนกรรมคำสมุสมัญญาชันธานุมัติจากเจ้าพระคุณธรรมาโนนคือท่านพระอาจารย์ปลัดแสงสุรีเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านได้โยกโยนโอนตำแหน่งแห่งหน้าที่ของนายมานพบัดนี้หน้าที่นั้นมาถึงจึงจะจับสำเนาเข้าสำนวนของตนสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่าอาทิเตกะเรในอดีตการนานมาแล้วสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกในเมืองพาราณสียังมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายมานพทำหน้าที่เลี้ยงมารดาส่วนบิดาได้ตายจากไปนานแล้วฝ่ายมารดานั้นได้ตาบอดทั้งสองข้างไม่มีทางรักษาจะหายได้การเลี้ยงมารดานั้นแม้จะเหนื่อยสักเท่าไรเขาไม่บ่นทำหน้าที่ของบุตรสมบูรณ์เสมอมาทั้งกระไรมารดาก็อยู่สุขสบายไม่อาทรก็มีนักการะครั้งนั้นสามารถบัดนี้มาย้อนเก่าถึงมันดาชื่อว่าตุรุณีเป็นแม่ไม้ผัวตายจากเมื่อเลี้ยงลูกไว้ตามการตามเวลาแล้วผู้ที่เป็นมันดาซึ่งตาบอดจึงได้ออกเอ่ยเผยวาจาขึ้นไปว่ามาโนเบยแม่นี่เฒ่าแก่แล้วแห้งกระอ่อนกำลังหลดลูกคำเอ่ยตาบอดเบื้องบ่เห็นทีทางหนให้เจ้าเพียนมันดาอย่าถูกจนหนให้เด้อลูกหล่าเอ้ยขาของแม่กับแม่นเจ้าร่างกายแม่กับแม่เจ้าเด้อลูกหลาจังใดก็แม่จังเว้าเลี้ยงเป็นห่วงเป็นใยว่าติแม่โอ้ยแม่กระชิดไปทั่วที่ตัวเด่นและลูกหลาเอ้ยย้อนว่าคนตาบอดบ่เห็นทีทางหนเจ้าเป็นผู้เพียรมันดาแม่กระชิดไปทั่วนั่นล่ะมาโนเบยโอ้ว่าอยู่นำลูกนำเต้าผู้เดียวกับลูกเลี้ยง
เมตาบอดจังสันลูกลาเต้านี่ทิมนี่ปะนี่ปอยแม่ละลูกลาเอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยเจ้าก็คิดไปทัวร์เนาะแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นก็จังพ่ออยู่นั่นเด้เจ้าสิไปคิดหยังก็ดอแท้โอ้ยเพิ่นก็บ่ได้ตาบอดคือแม่เนาะลูกหลาหากินเช้ากินค่ําก็บ่ได้คือเพิ่นไปไสก็บ่ได้มาไสก็บ่ได้ซอยเวียกซอยงานแม่ก็บ่ได้เฮ็ดซอยเจ้าบ่ซอยได้ซอยตีนซอยมือมานพเอ้ยแม่ก็คิดไปทัวร์ต่างๆนานานั่นล่ะมานพเจ้าบ่ต้องคิดดอกแม่สิ่งหมู่นั้นลูกสิเป็นเหี่ยวเป็นแห้งเป็นลักให้แม่ได้พึ่งได้ส้นสิเลี้ยงอีแม่จนว่าเน่าค่าขาจนว่าเมียนดูกเมียนก้างพุ่นล่ะครับคุณแม่โอ้ยสาธุลูกล่ะเอ้ยแม่ย่านแต่บ่เจ้าบ่จากคำนี้คันว่าจังสันจะบ่ให้คำมั่นสัญญาให้แม่สบายจิตสบายใจได้บ่ล่ะมาโนจะให้ลูกให้คำมั่นสัญญาจังสันล่ะลูกล่ะจังสันลูกก็สิให้ความมั่นสัญญาให้อีแม่ได้สบายอกสบายใจเบาอกไปใจเด้อครับคุณแม่ฟังเทศน้อแม่ใหญ่น้อถึงฮ้อนบ่ฮ้อนแต่มื้อเจ้าดอกมื้อข่อยน้ำมื้อฮ้อนมันอยู่ใกล้เต็นท์กับมื้อเจ้ามันอยู่ถึงอดสาเอาซ้ำได้แฮนาคแฮนาคอมบันฮ้อนก็หนีไม่ไงแต่ว่าเขาเจ้าบ่ตีได้ล่ะซุ่มฮ้อนแฮนอนซ้ำมันแล้วไม่ไงดำหน้าฮ้อนก็หนีดอกบัดนี้จันเลิศสุขทุกทวนนาประชาทานจะเลิศดีในมือนี้ภัยลักหนีให้เป็นนอนผู้นั่งพูนในบุญหลอนเดินเดินมาจังอินพ่อมาเจอกันเพียงดำเถื่อยันนี้เมื่อก่อนคอยแม่นข่มบางให้คอยคืนเดขอความสุขขันลาบเลินขันเกิดแก่เช้าฮ้อนพวกตนมาฟังแวดละวังเวียนล้อมผู้เพิ่นพร้อมกายอ้วนผู้เก็บเป็นในหายป่วยผู้อยากรวยกายซื้อเลขไทยผู้เพิ่นเฒ่าให้นมคืนภัยผู้ทุกข์โศกสะเอื่นก็ให้ซึ้งขันสดใสผู้รับไหลมีคนปลูกผู้ทุกข์จนให้รวยแบ่งผู้อึดแห้งเพียล้านแข้งขาให้แข็งคอดื้อแม่ดื้อดื้อพ่อดื้อผู้เปิ้นเตียมอต่อขอให้เจ้ารันยงสูงภัยมีภาระยุ่งไม่มีทาเจ้าท่าสารพวมบันสวยโสภายตื่มสวยดอกพันเทาผู้บ่าทันมีเจ้าของหัวใจให้ได้ควรผู้ที่มีอยู่แล้วคอยมันเจ้าอยู่ยืนนิ่มไผผู้มักเว้าพื้นคุณอื่นเป็นประจำอย่าอึดคำนินทาให้เลือนไหลปันตุมกิ้งเอนชายหรือหญิงเป็นห้างไม้และชายได้ไรเนื้อคัวราชการทุกหมู่พอกำนันผู้ใหญ่บ้านขอให้ได้นะขันดังไม้ละนั้นศรัทธาอยู่
ือในตอนนั้นมานอบหน่อยได้คอยพาคำทันแรงแบ่งสุนทรบ่หันต่อแม่คิงไข่เสียนเอาศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งเอาความจริงเป็นเนื้อตอนเอาความแหน่งความนอนสัจจังวิฟูกนิ่มปูพื้นในแม่ลองยิงแม่เอ้ยแม่นว่าแสนล้มปากหรือว่าลอยหมื่นหอนขันยังขาดดอกความสะอาดเป็นอาบัติติดตัวแม่นบนไปกะเสียลินขาดศักดิ์สินขาดความมันบ่มีวันโลกสีเสือเกื่อรักษาความจิ้มเป็นรักษาพริกไว้สัญญาให้แม่ประคุณแม่เอ้ยแม่ย่าวุ่นขอให้อุ่นกะใจมาลูกบ่ทันได้ตายแม่ย่าไปหวนชิดว่าสิวางไม้เว้นลุงลายสิ้นสัญญาไว้ในดวงใจบ่ลืมลายถึงว่าลูกนี่ตายขันวิญญาณใส่แม่ได้ยังสิโสดอกพามตาบใดโลกบ่เมียนบ่ยอมปล่อยข้าใจมาขอวางตัวเป็นปมพื้นในแม่อ่องกันล่องทอนย่ำกินปลากินข้าวถ้วยใดอ้อถ้วยใดปนบ่ให้ยากแม่ตนมักแนวใดลูกสิป้อนบ่เครื่องหอนเจ้าหอมมีแม่เอ้ยแม่เลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดแสนลำบากจากเพียงใดหมดยุ่งให้บ่ให้ตอมก้อมถนอมดอกเพียนตมขอคุณลมขุดสางลึกตัวมัวเจ้าของแล้วลงไปคิดอ่านลูกขอตั้งประนิธานในหัวใจอย่างแน่วแน่งบ่แวะเวิ่งกันเล็กนี้บ่ให้ไปเด็กเก้าสี่ว่าเลี้ยงแม่บ่เป็นธรรมสิขอกรรมบ่วางมือนอกจากตายได้ผ่านล่างทางบ้านใดมีลมคืนอีกน้ำต่อบ่ขอยังนะลูกขอเดินตามทางมาตุคุณสิ้นเวิงให้ถึงเท่าดอกบ้นมาลูกบ่หวังสิหดลายสิยี่ย้ำดอกผมแทนดอกแม่แม่นสิมีเมียแพงสิเสือมารดาเจ้าแม่อย่ามีเงาเศร้าจงเบาใจได้ทุกสิ่งขอเป็นรักให้แม่เองขอเป็นห่มให้แม่กางเพื่อบังเบื้องกันแดดฝนแม่นสิทุกยิ่งล้นลำบากจนตาดอนบ่ได้นอนเป็นปีย้อนพำเพียนมันดาแก้วนะยากปันได้ก็ตามแล้วสิขอสู่ดอกแสนป่อสิมามัดผูกไว้ยังสิมางดอกพายพังยิงเกิดเป็นสายลูกขอตั้งอยู่ในข่ายกะตันอยู่อีกกะตาเวทีตอบถนอมเพียนเลียงบ่ขอพังบ่ขอมังบ่ไหลว่างกันทิ่มปอยบ่ยอมเม็ดให้บานห้อยอันคุณรู้ส่วนนี้สิขอย้อนไว้ที่สูงแล้วละนั้นศรัทธาครับคุณแม่เอ้ยแม่ย่าวุ่นขอให้อุ่นกะใจหมาย
โลกพระท่านได้ตายแม่จะไปหวนคิดว่าสิว่างหมายเว้นลงไล่เส้นสัญญาไว้ในดวงใจบ่ลืมลายดอกละครับคุณแม่เราละลูกละเอ้ยขันเจ้ากล้าเว้ากล้าตอบคำสัญญาสาบานสาบทสาบานกับแม่จังสี่แม่ก็สบายจิตสบายใจเบิดสู้อันสู้ยางลูกละเอ้ยต่อเตนี่นั่นแม่ว่าเจ้าสมมาพักวันแล้วที่เอาเมียมาเลี้ยงแม่ลูกละเอ้ยเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮ็ดเวียกเฮือนกับแม่เจ้าเวียกหน้ากับแม่เจ้าเบิ่งแม่กับแม่เจ้าลูกละหาได้ลูกได้เมียมาหามาซอยตีนซอยมือเจ้ากะที่สบายขึ้นไปซะนี่ล่ะครับเว้าซะง่ายๆว่าลูกนี่สมควรแล้วสิเอาเมียมาเลี้ยงแม่ว่าติครับคุณแม่ยังสั้นลูกล่ะโอ้ยมาคือสิยากแท้กันแม่กันมีแต่อยู่เฮา2คนก็สบายดีแล้วก็สิมีลูกมีเต้ามีครอบมีครัวเข้ามาอีกมันบ่ยากติล่ะแม่อ้าวแต่ลูกบ้านหลานเมืองเพิ่นก็เอาตัวลูกล่ะเอ้ยหาใส่ซอยตีนซอยมือกันก็เอาผู้มันดีมันงามนั่นตัวกันจังสั่นคันอีแม่ว่าจังสั่นสะแท้ลูกก็สิรับพิจารณาไว้นั่นล่ะครับคุณแม่คันมีผู้มักผู้ฮักก็จังเอาล่ะแม่เอาจังสั่นได้ลูกล่ะเด้อไปหาเบิ่งลองเบิ่งดูโสทหมานโวฝ่ายนายมานพผู้ทำเพียรต่อมารดานั้นอยู่ต่อมาเขาอยากได้ภรรยาเขาจึงได้แสวงหาหญิงที่ถูกใจในหมู่บ้านเดียวกันไปผูกสัมพันธ์รักกับหญิงคนหนึ่งพ่อแม่ได้ตายจากไปนานแล้วมีนามว่ากันนิกาไม่รู้ว่าเขาจะพอใจหรือไม่ได้วันหนึ่งจึงไปบ้านของหญิงสาวกันนิกาเพื่อเสนอเป็นคู่ครองกันก็มีนาการะครั้งนั้นบัดนี้อาตมาภาพจะดำเนินหน้าที่ของหญิงสาวที่ชื่อว่ากันนิกาสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่าสากันนิกาฝ่ายว่ากันนิกาสาวสีเมื่อเห็นพี่มาน้อมนุ่มมาสู่บ้านของตนบ่อยๆครั้งแค่นั้นจึงรีบพันถามขึ้นไปว่าเป็นจังใดเนาะข้าพี่มาโนบสิบปีลำเศร้าปีลำบ่เคยเห็นเดินภายไก่ทางมาจากเถื่อเห็นแต่ไปทางคุ้มเหนือบ่เห็นมาคุ้มไต้วันนี้มาต่างหลังแต่ละข้าพี่มาโนบมาเบาหวานเถอะบุ้ยเดือดห้อนปนนี่ในมือหวานขึ้นนาเนาะเจ้านำกันนิกาล่ะเอ้ยที่ไอ้ไปคุ้มใต้ไอ้ที่ไอ้ไปคุ้มเหนือไอ้ไปเล่นน้ำป่าที่ไอ้ไปคุ้มกลางไอ้ไปเล่นน้ำโมที่ไอ้มาคุ้มใต้จังสี่ว่าสิมาคุยแฟนและสู่ห้าเทียบุญทรงอยู่พอได้ยื้อย่องยามสันเดล่ะเว้าจังเว้าจังว่าอันพี่มาหนอบลงเฮียนลงซานมาเมื่อนี้มาหาคุยแฟนคุยสู่ทางคุ้มใต้ว่าติแม่นอ้าวพี่มาหนอบผู้สาวคุ้มเนี่ยคุ้มเทิงผุนตัวพี่มานมแห่งมีตั้งแต่ผู้งามงามคืออย่างนี้ตัวแลนมาอีหยังคุ้มไตพี่มานมโอ้ยคุ้มปุ่นก็งามคุ้มนั่นก็งามก็บ่งามทอคุ้มอยู่ทางมาเว้านี่แล้วมักอยู่ทางพี่ก็มาทางพี่แล้วเว้ยเนาะโอ้พี่มานมนี่เลาะหาเบิ่งเบิดบ้านเบิดเมี้ยงแล้วว่าติจังซั่นคุ้มไตบ่ได้จากทางดอกว่าติพี่มานมโอ้ยสิงามทอคุ้มไตทางพี่บ่มีดอกล่ะเอ้ยอ้าวคันว่าคุ้มไตงามคุ้มของกันนี่กานี่ก็มีหลายคู่หลายคนพี่มานมเอ้ยผู้แสบผู้สาวแม่ห้างแม่ใหม่มื้อนั้นน่ะคุ้มควังของกันเนี่ยกานี่หลายคู่หลายคนแม่นพี่มาโนมักผู้ใดค่ะพี่มาโนสิไปเว้าฮอดแม่ห่างสิไปเว้าฮอดแม่ใหม่จังได๋เนาะก็มาหาเล่นสาวผู้สาวผู้งามๆอยู่เว้าอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเจ้าบ่รู้เมื่อข้างว่าขิงแข้งสิออกนอติเจ้าบ่ฮู้แม่ข้างว่าเสียงสร้างสิป้งใบที่กันนิกาอ้ายนี่ว่าสิยับสนหมอนมาซ่อนสนเมว่าสิยับสวนบักมีมาซ่อนมักขนุนสันเดลาเป็นบ้าสติพี่มานบสิมายับสวนมาซ่อนสวนมียับสวนบักมีมาซ่อนมักขนุนจังไดพี่มานบบักมีกับมักขนุนมันบ่แม่นอันเดียวกันติพี่มานบเอ้ามันอันเดียวกันติเอาก็อันเดียวกันตัวบักมีกับบักขนุนแม่อันมันมักผู้สาวมันมีผู้สาวในดวงใจมันก็เว้าทั่วไปสลาลาเว้าอยู่ซะง่ายๆอ่ะว่าสิมาจีบเจ้าสันเดน่ะอันลงเฮียนลงซ่านมามื้อนี้จิตใหญ่ใจประสงค์ของผีมานมนี่บ่ได้ไปเอะเล่นผู้อื่นผู้ไก่ดอกว่าติตั้งใจมามื้อนี้มาเล่นกันนิกามาจีบกันนิกาดอกว่าติผีมานมใช่เอา
ขันจังสั่นกันนี่กากะอัดอั้นตันใจมาโดนคือกันผีมาโนมอยากเว้าอยากเปิดอยากเผยสู้ผีสู้น้องสู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่สู้ผีมาโนมฟังคือกันผีมาโนมความในกินในใจของกันนี่กานี่เว้าอยู่เดี๋ยวนี้มีความในอกในใจกันว่ามีผู้เบามาเล่นถูกต้องและอยากเว้าสู้ฟังจ้าเอาเจ้าสิเว้าความใดเผยความในจิตในใจให้อ้ายฟังเบิ่งก็ดูล่ะเจ้ามักน้ําอ้ายคืออ้ายมักเจ้าบ่มักบ่มักกะนั่งอยู่หั่นเด้อพี่มาโนฟังกันนี่กาเว้าเด้อพี่เอาว่ามานี่บัดนี้ล่ะโยมผู้มาฟังกะเสหธรรมเน้นอังเอามาโนวาเจตังละกะยังบานวาลาไลละการฟังเพิ่นแหกไว้ไหลประเภทอักขรละฟังแล้วหัวหิวกะแม่นฟังหมอลำปอนเทียนลำก้อนดอกลำเหลืองละเทียนลำก้อนดอกลำเหลืองฟังดนตรีฟังแล้วหัวอีกทั้งเพสันสู้พากันเตี้ยวน้องวื่นวื่นกะไลแท้แต่สิฟังละฟังแล้วใจต่อตั้งเมียนฟังพาเพื่อนตีกลองละพ้องยันเสียหักเงินท้องจังเปล่าตีออกจนละฟังอยากตีอยากทานนะฟังอยากตีอยากขาเมียนฟังมาหาหอนเฮาฟังหน้าบูดหน้าเนาวเมียนฟังคำเพิ่นดาปล่อยอีกตีขาว่าดากันอีแม่เอ้ยเอียนละเสียงมาลึงตึงตังจักเสียงปีเสียงกลองละเสียงนิยายกะพองเสียงคนห้องเสียงหมอลำเพ่งร้องละเสียงหมอลำเพ่งร้องมาโฮลีตีชิงเสียงปงลังเสียงกะเดียงละพองละนาดปาดฟองอีกกองตุ้มบาตึมดังอีเมเอียนละเสียงมาลึงตึงตังจะลวดทั้งเมนควันใดเสียงรถไปเสียงลงสีกะมากมีดอกไหลแล้วละฟังปวดเอวเมนฟังแลพอจิตใจบ่ฝากไฟอยากขอบมามันมาละเยที่เอานี้กะบ่ได้เป็นไฟหอนบ่นลวกลูนน้ําล่ะบ่ชนะแต่สิคุณคันมีมากดอกทั้งเสียงล่ะยังบ่ไหวเด้อฉันผูกกันนะกลอนมาเว้าขอให้ฟูงกะยมเฒ่าล่ะขอให้ฟูงกะยมเฒ่ากะจำเอาดอกผลเหตุฟังพระเทศเด้อพ่อสอนล่ะฟังเทศเมียสุนกะยมเจ้าล่ะสิอันหินนั่นล่ะนานล่ะศรัทธายมอย่าเหลียวเบิ่งตั้งแต่หน้าเลยได้ยายเด้อเหลียวเบิ่งถุงยามข่อยน้ำในมือนี่มันสิเต็มบ่ยายโอ้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 
ันนี้กาสอยเย็นปล่อยพระทียี่สี่เหตุบาลเมื่อได้ยินว่าจานที่มาโนบดอกเอ้ยอ่างตะลึงเกอว่าตึงงงลาแต่เป็นโดงเสือบ่พายนะไก่ทั้งมาสัมพ่อเถือกว่าสื่อว่าเป็นเรือบ่เคยถึกงัดทายให้ลอยน้ำไว้ขี้ลงละว่าสื่อว่าเป็นคองบ่เคยถึกผู้ใดให้เตียนละเป็นนารีบ่เคยคุยผู้เบาไก่หรือไก่นะว่าเป็นใสบ่เคยทางตันทั้งป่าบ้านน้ำบาลาแต่เกิดได้ว่าใหญ่มาพึ่งสีมีขังเนียนะพี่ชายเบาว่าหักหอมนะพี่น้องลาลาขันสีเบาอมความสนเงียนบ่เห็นปมานะอมความจริงไว้ทางในบ่ถึกตามโบราณอ่างลานางจังเผยดอกคำตาลบ่อำอึ่งสองหนึ่งยามเมื่อหวนลำพึ่งว่าตัวเป็นกรรมแพละอาเอาเก้ามองละคิดต่อญาติพี่น้องกระดูยากแสนเทียนละมีคนเห็นละสมควรว่าสีพอดอกเอาได้ละตาสิ้นใจสตินาเผยว่าจะเว้ากับพี่ลาขันมากน้องดอกอีหลีน้องบ่ขินทอกก้อยยินดีเอิ้นละผู้สุขคำนั้นละนานละพี่นางเว้าเพื่อนเรื่องกันนิกานี่มักพี่ม้านมมักตั้งเต้โดนผุ่นตัวขาดพี่ม้านมแสดงว่าไอ้มาเว้าความมักความหักเจ้ามื้อนี้บ่ผิดหวังดอกว่าติบ่ผิดหวังดอกพี่ม้านมไอ้มาโดนแล้วหักตั้งแต่สมัยพี่ม้านมนี่บวชใหม่ๆผุ่นแม่ข้าเรียกทหารแล้วไปบวชผุ่นแม่พี่ม้านมขั้นกันนิกานี่ไปวัดไปว่ามือใดพี่ม้านมไปจังหันจังเพี้ยนได้ตั้งแต่จอบตั้งแต่ซองพี่ม้านมเห็นหน้าพี่ม้านมลงมาสันเข่ากันนิกากะดีอกดีใจขึ้นอย่างนี้ตัวพี่ม้านมขีดเบิ่งโลดกันนิกาไปจอบซองพี่ม้านมอยู่ข้างกำแพงข้างธาตุจั่วกำแพงหนึ่งไปข้างหนึ่งผุนตัวพี่ม้านมสมพ่อข่อยว่ากำแพงวัดทั้งเม่มมันคือหนึ่งว่าสนดอกว่าเหมือนนั่นล่ะกันนี่กาไปจ่อเบิ่งพี่ม้านมกันนี่กาไปอิงไปเทิงมันหลายตัวนั่นพี่ม้านมหักหลายคือเห็นแต่พูนจ้ามื้อนี้ก็เลยดีใจอยู่ว่าไอ้มาเว้าดีอกดีใจพี่ม้านมเอ้ยเป็นแต่เป็นสาว28ปีเข้ามาแล้วพี่ม้านมผู้บ่าวผู้แพ้วก็บ่ขึ้นต่างนั่งเฮียนจักเทียเทียนี่เทียแรกเทียหนึ่งเทียเดียวพี่ม้านมเอ้ยกันนี่กาดีอกดีใจตื่นตันหัวกินหัวใจไหลค่ะพี่ม้านมโอ้ยจังสันเจ้าก็ฟังไอ้เด้อล่ะไอ้ก็สิเว้าความในอกในใจของไอ้ให้เจ้าฟังว่ามันแตกต่างกันซำใดเจ้าก็เว้าไปแล้วไอ้ก็สิเว้าสู่ฟังอ่ะเปิดเผยสู่กันเนี่ยกาฟังจะแกงจ๊ะจ๋าเด้อค่ะพี่ปวดขาไปย่ายมันปวดกระลูกเด้อบัดนี้พ่อดาวเผยแสงจ้าดวงจันทร์ทาน
เผยแสงตอบขอบใครทำและโลกตั้งโบราณอ่างคันฝากฟังยิงบ่าวและสาวโลกตั้งในเป็นคู่แต่ได้มันหากจันทามีขาวฝ่ายดาวกับเผาแกงนางมาแทงหามองเอาครึ่งทองออกละเอียดเสียนบ่แถมปุ่นบ่แต้มเลยสิหัวดอกว่าแดงนั่งยิ้มมาแล้วเปยอดแจงสุนทรภาคคาถามากใส่โวหารในชึงลากผูกสมัครกับนางนองลานางเอ้ยเจ้าผู้ท้องสีสอยกันนิกาผิวเปลือกไข่นะพี่ขอเผยความน้อยพี่ใจอย่าเครียดแค้นหากแทนปั่นดอกกีดกันคือว่าเดี๋ยวนี้อายนะหัวใจว่างเอกาจินขาดคู่ชื่นชุ่มชื่นใครประสงค์อยากมีคนหาโมแป่งทั้งให้แมวมักดำสิของเกี้ยวเนอบ่แป่งทั้งเที่ยวทางส่วนแมวก็ต้องแย่จึงมาเว้าอันข้าวเคียงดินนอนมาแต่น้องนั้นเตียงอายสิยังกะบุงตางขันนางไข่ทอยาสิเล่นตำตองกล้วยนะขันปะนางเป็นน้องพี่สิขอเป็นหวยขันปะนางเป็นบวยอายสิเป็นดอกน้ำเอ็งลานางเอ้ยขันนางหักนางแพงพี่สิขันเขาสอนเอาคนเฒ่ามาก้าวอมวารินย่านแต่เกลือผักสมบ่จมใจกับผักสาบย่านแต่เจ้าผู้อาบน้ำบ่เลอายผู้เกลือกต้มเจ้าผู้ปวดดอกอมพี่ขอได้มือเด่นสิเสียเป็ดเสียหมูจักกี้ตัวสิหาไว้ขอใส่ใส่ตันหูทางปะข้าวหน้าปะสงลาบขออาบน้ำหวมหวยขอกินกล้วยดอกหวมวิ่งยิ้มพี่อยากได้น้องดีไปซอยเมืองดอกพมแทนเอาไปแทนมุดมังเอกเมืองแห่งงูลายบ่เอาไปเป็นนายบ่เอาไปเป็นข้าเอาไปเป็นพันยาเอ้ยน้องอีกเป็นแม่นะบ่เอาไปเป็นแขเอาไปเป็นคู่สร้างนางสิเว้าดอกว่าลิงยิ้มนะขั้นพอซื้ออ้ายสิซื้อเว้าซื้อซื้อจากหัวใจนะเอาท่อใดราคาแพงบาดแต่งงานนอกินเลี้ยงเอาเพียงตาเลยเพียงเขียวนะเอาเพียงหูหรือเพียงไรขันเอาลายเกินไปพี่กระสู่ดอกบ่อใดอินบ่อแห้งหน่อยสิป่วยตายล้านผ่านางยึงยึงโอ้ยโอ้ยนอนนี่ละกันนี่กะเอ้ยความในคิดในใจของอ้ายว่าอยากได้เจ้าไปซอยเมืองพรมแดนเอาไปแท่นมุ่นมั่งอีกเมืองแง่งูลายบ่เอาไปเป็นนายบ่เอาไปเป็นข่าวไปเป็นพันยาเอ้ยน้องอีกเป็นแม่สันเดกันนิกาโอ้ว้าวจังว้าวอยากได้กันนิกาขึ้นเมียบ้านเมียเฮียนไปเปลี่ยนนางลูกนางเมียสติพี่มานมแมนเอาบ่ยากบ่ซาพี่มานมคันพี่มานมอยากได้กันนิกาไปเปลี่ยนนางลูกนางเมียพี่มานมกะกราบขึ้นเมียบ้านเมียเฮียนไปบอกพ่อบอกแม่บอกญาติสีพี่น้องของพี่มานพมาสู่เขาเล่าขอกันนี่กากมันก็แล้วทอดตัวพี่มานพเอาบ่แม่นสิไปนำกันมื้อนี้รถติอ่ะบ่สิไปเห็นหยังพี่มานพสิไปเห็นหยังสิไปได้จังได๋กันนี่กากกับลูกมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง
สิมาหนีน้ำผู้ชายน้ำผู้บ่าวกับนิกาบ่เอาเด้อบ่เอาเด้อบ่เอาเด้อพี่มาผู้สาวบางทุ่งแค่เพิ่นคือจังไปน้ำโหลดคันเว้ากันแล้วเว้ยเปลี่ยนกับเปลี่ยนตั้งแต่ผู้เปลี่ยนดอกพี่มาหนูผู้ว่าเปลี่ยนกับว่าเปลี่ยนดอกเจ้าบ่เปลี่ยนดอกว่าติกันนิกานี่เป็นลูกกำพร้าพ่อกับแม่กันนิกาตายป๋าตั้งแต่กันนิกาน้อยๆพุ่นพี่มาหนูพ่อลุงกับแม่ป้ากันนิกาเอากันนิกามาเลี้ยงสันดีพ่อลุงกับแม่ป้ากันนิกากับเพแพงแพงกันนี่กาคืออย่างนี้ตัวพี่ม้าโนมแพงยังมาสิแพงโพดแพงวาเถโบแพงไม่ตัดตัดอ้อยซอยพี่ม้าโนมโอ้ยอ้อยไฟไหม้นั่นน่ะจ้าโอ้ยลูกหลานแม่ยายหนูนี่เพิ่นแพงเหมือดนันลาคันเว้าอยู่หันน่ะไอ้ฮู้ได้ยินข่าวอยู่ดอกเว้าอยู่ได้เนี่ยให้อ้ายนี่ขึ้นเมฆเฮือนขึ้นเมฆเฮือนไปเว้าสู้พี่สู้น้องฟังให้เพิ่นมาขอเพถึกจิตจันลักษณะจังสั้นเอาขันจังสั้นไอ้ก็สิขึ้นเมื่อเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวก่อนพี่มาเนาะเดี๋ยวหยังอีกมาเรียนแสเรียนสาวขึ้นตั้งนั่งเฮือนเถียหนึ่งเถียเดียวก็สามารถสิเมียไว้เมียว่าแต่พี่มาเนาะเอากะจังว่าสิฟ้าวขึ้นเมื่อเว้าสุพีสุน้องฟังกะสิมาขอสันเดล่าฟ้าวกะสามารถสิฟ้าวโพดฟ้าวโพดแท้พี่มาโนบอย่าสาฟ้าวหลายเดี๋ยวนี้แดดแก่ๆตะเวียนบายมาแล้วพี่มาโนบคุ้มควางของกันนี้กากะบ่อยู่เฮียนอยู่ซ่านจากคนเพิ่นไปฟังเทศแกกเข้าแม่ยายหนูสะเดพี่มาโนบเดี๋ยวนี้กันนี้กานี่อยู่เฮียนผู้เดียวสิเฮ็ดจังได๋กันอยู่ผู้เดียวสิอ้ายอยู่เป็นหมู่ติล่าคันพี่ม้านมสิเมียกันนิกากับบ่ว่าดอกพี่ม้านมแต่ว่าก่อนสิเมียนี่ให้กันนิกาสั่งจากความนี่เป็นหยังพี่ม้านมเอาสิสั่งว่าจังได๋เอาคันอยากให้กันนิกาสั่งไปนางตายอีหยังอยู่ไกลแท้ไปนางอยู่ไกลป่านั้นเขาเว้ากันแห้งป่านนี่คุ้มควางได้ยินเขาก็สิไปเว้าพื้นไปเว้าสู้แม่ป้ากันนิกาฟังตัวมันฮ้อนก็นั่งอยู่ไกลๆกันนี่ล่ะบ่ได้ดอกบ่ได้ดอกพี่ม้านมหยับเข้ามาอีกหยับเข้ามาหากันนิกาใกล้ๆรถพี่ม้านมใกล้ๆติเด้อนี่จ้าตอดพ่อไปซ้ำนี่ซ้ำนั่นก็บ่พ่อพี่ม้านมหยับเข้ายับเข้ามาใกล้ๆกันนิกาให้มันตุกันรถพี่ม้านมตอดเข้ามาให้มันหัวเข้าตุกันเนี่ยจ้าเอาบัดเนี่ยว่าจังได๋เว้าสู้อ้ายฟังเบิ่งกอดน้องกอดน้องให้แน่นแน่นอ้อมแขนของอ้ายมันมีไออุ่นกอดกันนี่กาลูกพี่มาเนาะบ่มีผู้เห็นทั้งดอกพี่มาเนาะขนาดบ่กอดเนี่ยจังออกปานนี้ล่ะเอ้ยเจ้าบ่ฮ้อนที่มาบอกไอ้กอดอ้าวฮ้อนกันนี่กากะสิอดเอาดอกพี่มาโนบกอดจังสั่นไอ้กอดแล้วไอ้สิเฝ้าขึ้นเมื่อเว้าสู้พี่สู้น้องฟังด้วยกันนี่กาเด้อเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อพี่มาโนบเด้อโสทหามานะโบฝ่ายบ้านมาโนบหลังจากตกลงกับหญิงสาวคนรักแล้วเขาจึงลงจากบ้านของหญิงสาวนำเรื่องราวไปเล่าสู่มารดาพอไปถึงบ้านแล้วก็ออกเอ่ยเผยว่าจะออกไปว่าคุณแม่ครับเป็นอย่างละมานมเอ้ยสมห้องเซเมแหงคือต่างเก่าต่างหลังแต่ละมานมโอ้ยขอยันเจ้าบ่ได้ยินเนาะแม่เจ้าเฮ็ดหยังอยู่ล่ะครับคุณแม่งูงูงามเงินอยู่หั่นน่ะโอ้ยมันฮ้อนมันเอ้าแม่ก็นั่งเสริมเย็นอยู่นี่ล่ะเจ้านั่งเอาติเจ้าคือบ่นอนคืออีน้อยๆเนี่ยโอ้ยเป็นแต่ม่วนแท้นะมาโอ้ยแม่เอ้ยมันก็ธรรมดาละอากาศมันฮ้อนเนาะเดือน4เดือน5สิมาแล้วนั่นตัวจังสิครับคุณแม่เป็นจังได๋ผมได้ยินว่าเดือน4เนี่ยเขาก็เอาลูกเอาครอบเอาครัวหลายครอบหลายครัวอยู่เออบัดนี้ลูกก็ไปมีผู้มักผู้ฮักซั่นเด้แม่โอ้ยแม่นไปฮักไปมักผู้ใดแม่นลูกเต้าเล่าไผแม่นผมบังหลังจ้อยแม่นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นเทศจังได๋ละมานบมาถามไปหลายปันก็ของตาดีแท้ผู้เว้ยเอ้าบอดก็บอดแต่ตาต้นน้อยใหญ่โอ้แต่ปู่เฒ่าเพิ่นเอาเงินมาใส่ให้ก็ยังเห็นอยู่อันเด้โอ้บอดแต่ตาแต่ปัญญาซองแกงเฮียนหูอยู่สู่แนวเอ้ยก็จําได้เบิดสู่อันสู่ย่างอยู่ดอกครับคุณแม่เอ้ยที่ลูกไปเมืองไว้นางนั้นอยู่คุ้มใต้ชื่อว่ากันนิกาครับคุณแม่ ส่วนบิดามารดานางได้เฒ่าตายไปแล้วนางหักขาวอยู่หั่นแล้วแต่ผมแดงทางหน้าผากปากแปะแปะข้างบั่มบั่มมาขำโกอยู่ในโลกนี้นัดนั่งไว้ว่าสิเจ้าอมขอนั่งบ่เอาราคาแล้วที่เฮาสิหาให้พนักครับคุณแม่แม่นี่นางมารดาไทย
ไปป้าตัวเปิดป้องเป็นวาตาของเจ้าของเดือดสีมองเมืองบ่ได้แม่นฟังแล้วก้าก้าวใจผัวเสียมาเปลี่ยนลูกไปมีน้ำวามกันนิกาส่วนบิดามันดานังเดเท้าตายดอกไปแล้วนางกะขาวอยู่นั้นแล้วเต็มผมแดงทั้งหน้าผากปากเป๋เป๋ข้างบำบำว่าคำกลมว่าอยู่ในมานบเอาคนใหม่สาวิกรรมยานมันทำดอกกันจิตว่าบ่พอดอกเบาย้อนบัวลันซ้อนดอกเตือนแวให้ผมแดงทั้งหน้าผากเพื่อนนั้นฝากบอกไว้เปลี่ยนยิ่งมังศาสนามนะเพื่อนว่าจิตจิตนาบ่มเป็นตาอย่าขันว่ามันสิบอกบ่ฟังความผิดจริตเหตุบานบ่ลั่นเท่าเพิ่นเก่าสอนอันสัญชาติไม่ออกผู้ใดว่าเป็นเสาเบียนพวกงั้นความจำปุ้นว่าสิอันดันดอกอาจเพิ่นเพิ่นเห็นฟื้นเม้นไม่แห้งอย่าเอาไม่เป็นเป็นมากว่าไฟดอกเผาจุดพิสูจน์ดูเบิ่งก็ได้ทั้งสิไม่ดอกยาฝันอันเดียวังน้ำจันทร์บ่สมมูกุญชาลงสวนเสี่ยวไปสานกะลวงลงดอกผิดบ่แนวคนเกียนนั้นแม่นขาวโอ้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 อย่าเอาดินมาเจ้ามุมอันอาบน้ำเกลือจิตตมเนอันได้กายสะอาดเกียงอดลองบ่บึงก้นนึงเพิ่นนั้นห้ามความนอคุณบามอย่าสะตอบคนเมาอย่าสาวคนเมียวมาเอวกินปลายางเดินเที่ยวทางต้องดูเส้นเสี่ยวเมียต้องเบิ่งห้างเสี่ยเบิ่งสร้างต้องเบิ่งห้างเสี่ยเบิ่งนางต้องเบิ่งแม่เบิ่งคนท่อคนแก่เบิ่งสินท่านที่วันป่วยดอกเอาไว้ผู้ลังคนกว่าวาวันไงบ่เถือกทางหันเป็นเพียงแต่ว่าทั้งใจมากเสียแต่งตามบ่มีใดไม่ก็มีอ้อมไม่นอน
นไม่เลยป้องสาวเลิบเคิบตุดลูดกับศอกนั่นอันใดสั่นวาเลยเอาให้แม่ห้ามก้อนทอดเท้าอย่าเฝ้าดวนดอกไปหลายเอาเมียเพียดคิดจนตายภาคขยายโบรันวอมซึ่งว่าเอาเมียนั้นบ่แม่นแนวเอาเล่นสองสามอันแล้วกะยาน้อยกะลูกเกิดมาจังเมียนเป็นจังไหนจะต้องมนกันทุนปล่อยดอกไฟเมียมนะเพิ่นว่าคนหน้าเนื้อใจเสื้อใหญ่กะเหลือครบเมียนี่เรียนมาจบนะขันพอเฮียงจังได้เปียงปุ่นตานนะเสื้อโบราณลองดูน้ำเสื้อมันนะลองดูเนขันว่าลูกดอกเสื้อเมบ่มีวันเสียตำต่อยลูกใจน้อยให้เย็นตวงนั้นดอกเดิมลูกข้ามกันเสียวเมียนั่นให้คิดเบิ่งดีๆนี่เป็นหยังลูกหล่าเอาเมียผิดคิดจนตายภาคขยายโบราณเว้าคันเสียวเมียนั่นบ่แม่นแนวเอาเล่น 2-3 วันแล้วกะยาน้อยกะลูกเกิดมาจำเป็นจะต้องปล่อยทั้งเว้าฝ่ายเมียได้ล่ะคำเอาเว้าจ้ะเดี๋ยวนี้ข่อยก็ว่าสิเอาเมียได้ล่ะเจ้าก็สอนข่อยมันก็ถูกแล้วจังได๋สิมาเว้าว่าบ่ให้ข่อยก็แม่นล่ะลูกหล่าโอ้ยแต่ว่าการที่เอาเมียนั่นคือว่าจิ้นจิกหน้าผมแดงทั้งหน้าผากปากเป๋ๆข้างบําๆแม่นหญิงมั่งศาสนาเอาผู้ใหม่ซะตัวลูกหล่าเอ้ยบ้านปงเคเฮานี่ก็มีผู้ดีหลายกระดอกกระเดียกก็บ่หันเอาผู้ใหม่ลูกหล่าเว้าจ้ะเดี๋ยวนี้เจ้าสิห้ามข่อยบ่ให้เอากับกันนี่กาโอ้ยกันตีเขามองไหนก็เดี๋ยวเนี่ยเว้าอยู่เดี๋ยวเนี่ยเจ้าตีเขาว่าเขาผมแดงทั้งหน้าผากยิ่งแนวนี้ยิ่งมั่งศาสนามันสิมั่งแนวใดจะมาเว้าไปทั่วแต่ฮะเนี่ยแม่ลูกลาเอ้ยมันเห็นหลายผู้หลายคนหลายอันพันอย่างลูกลาเอ้ยหาเอาผู้ใหม่ถ่อแม่ว่ามันบ่เป็นตาทาดอกเอียนนี่นั่นคอยฮังว่าเจ้าเว้าบ่อยู่คว่ำบ่อยู่ปากเจ้าของให้ขาดเนาะอันเฒ่าตาบอดความเบ้านั้นเจ้าน่ะสนควันแล้วสิเอาเมียมาเลี้ยงแม่บัดสิเอาแท้ๆมาห้ามไว้บ่แห้วโอ้ยอันเฒ่าตาบอดเอ้ยเอาคำกระบอด2คำกระบอดแท้ละท่าวแม่นั่นฮักเจ้าตัวแม่นั่นห่วงเจ้าตัวแม่คันว่าฮักคันว่าห่วงเจ้าก็แท้นที่สิแต่งตามใจลูกใจเต้าบ่แม่นสิมาห้ามว่าบ่ให้เอาผู้นั้นบ่ให้เอาผู้นี้ทุกข์ยากปากหมองปานนี้ผู้ใดสิมามักอยู่นี่เว้าอยู่นี่มักเขาหลายจันติอีกกันนี่กาก็จังว่าได้เว้ากันแล้วตกลงกันแล้วล่อแต่ว่าเจ้าสิตกลงไปแต่งให้ข่อยเท่านั้นได้เด้อเนี่ยอีกกันนี่กาลูกเฒ่าสาหลานเฒ่าสาดากเอ็นคุ้มกลางบ้านนั่นติฮู้จักหมดว่าลูกคุ้มกลางบ้านมันบ่กินบ่ทานเสียมันมาเฮ็ดหยังแต่พี่น้องป้องไปมันก็บ่เอาหมู่เอาพวกเอาพี่เอาน้องเอาเอ้ยเว้าอยู่เด้อนี่เว้าหลายไปฮอดพี่ฮอดน้องเพิ่นว่าลูกหลานว่าบ้านเมี่ยงเสียงของเขาเจ้ากลุ่มนี้ส่งนี้บ่กินบ่ทานเอ้ยบ่มักปะติบ่มักเด้อบ่ไปให้คอยโอ้ยแม่นไปก็บ่ไปเด้อเดี๋ยวนี้แม่นสิเอาก็บ่ไปบ่บอกพี่บอกน้องให้โอ้ยสิไปเล่าเฮ็ดหยังอันเงินค้ำกำแก้วก็สิบ่หาให้ไปแต่งโอ้ยบ่ไปยืมหอนแม่ยายพิมพ์พุ่นแล้วให้โอ้ยเจ้านี่เนาะโบราณก็โบราณอยู่พอปานนั้น
บ่ไปน้ำคอยเฮ้ยอาตจิไปเด้อบ่สนใจน้ำคอยอาตจิแต่ตายอยู่นี่อันเฒ่าตาบอดเฒ่าปากโธ่มานพเอ้ยมานพมานพบ่แม่นไปฮอดบ้านผู้สาวแล้วติใหญ่โอ้ยไก่จนข่อยลงเฮียนแล้วบาดนี่เมื่อนายมนพได้ด่ามารดาของตนแล้วด้วยความรักที่มีต่อหญิงสาวกัณิกาเขาจึงนำเรื่องราวไปเล่าสู่หญิงสาวฟังพอไปถึงแล้วจึงออกเอ่ยเผยวาจาออกไปว่า กัณิกากัณิกาเอ้ยเสียงโพบ่าวข่อยมาแล้วย่ายบัดนี้มาแล้วตีพี่มานพมาแล้วตีพี่มานพมาหลายคู่หลายคนบ่พี่มานพโอ้ยผู้สาวเอิ่นใส่มาปากหวานถึงไม่ไงล่ะเอ้ยมาบ่หลายคนดอกเอ้าไอ้มาผู้เดียวโอ้พี่มานพนี่มาก่อนขี่มอตอไซค์มาผู้เดียวติพี่มานพอันพ่ออันแม่อันญาติสีพี่น้องมาที่หลังมานำก้นติพี่มานพอันมาก่อนกับมาผู้เดียวล่ะกันมารุ่นกับสิมาผู้เดียวคือเก่าเอ้าหมายความมาจังได๋ยังง่ายง่ายไอ้นี่มาผู้เดียวมาเว้าสู่เจ้าฟังจังสี่เด้อล่ะตั้งใจฟังไอ้นำเว้าความเว้าความจ๋าตกลงกันไปเว้าสู่แม่ฟังคันไปเว้าให้เล่าฟังแล้วเล่าผัดว่าบ่ให้เอากับกัณฑิกาหญิงจิกหน้าผมแดงทั้งหน้าผากยิ่งมากแม่ผัวพนว่าแม่บ่ให้เอาพนล่ะเอาอันแม่ญาแม่ของพี่มานพนี่ว่าบ่ฮักบ่มักกัณฑิกาห้ามพี่มานพว่าบ่ให้เอากัณฑิกาว่าจังซี่ติพี่มานพแม่นเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้อยู่นำกันกัณฑิกาออกหัวคิดปัญญาซอยกันแน่ล่ะนี่บัดนี้ล่ะกันดอกข้าวดีก็เลยเป็นข้าวลายความหมายมันก็สวนพิมลาเดี๋ยวนี้มายาเลียนยิ่งเสพพี่จังออกทานเปลี่ยนเสียน้ำตาเอาน้ำไหลเติมไปสยายเก้าเผาผมนะออกกูบายไข่เข้าตุ้มอมความเครียดไว้ในใจนะญาติทั้งหลายก็เห็นหน้าหากได้ชายคนนี้นะแม่เขาตาบอดดีบอดชีวันกะตายเมียนนอนในลุงถึกยังจีบัดผาทาว่าเสียทีทำกลวังหลอกหลอให้ชายโอ้ได้หัวใจนะพอบาดแล้วทำท่าให้อะไรจมว่าบุ่มฟ้ายเสียดน้ำตาด้วยมือขวาไปน้ำลายด้วยมือซ้ายนะเสียกันนี้กาสังลากาทินYeah.
ไปสร้างจังมาได้ว่าแฮไปนะจังแม่นเหลือกะใจหายนะกินนะเสือว่ากินบ่ได้เคี้ยวเหลือแห้งอาว่าปากคอยิ้มลาผู้ชายมีไหลกอดลอยน้องบ่เสือกะใจภัยนะน้องเสือใจพี่มานกแต่คบกันวันนั้นละเหลือแห้งหันเหลือแห้งหาวละเหลือได้ทั่วลอดลวกก็ได้ทั่วลอโอ้โน้อายก็สร้างเปลี่ยนนานละถ้าหากผิดนี่เวียนน้องขอเราลาตาเย็นละหยุดดีดีเด้อชายอย่าทุกจนหนหอนละคืนตอนกินแรงแล้วล่ะถ้าฟังเสียงเสียวเสียวคนสิเว้าบอกข่าวล่ะว่าผู้สาวพลาดหลักเบาฆ่าตัวตายด้วยมีดจ้ำหันแทงเข่าระวังคมล่ะถ้าหากกันจังไปพรละสิรอพี่ถึงสวรรค์เด้อพี่เด้อหานั่งตายอย่าลืมทานตรงกุศลไปหาบ้างละเธอว่าท่านต่างทิมเผาผีตั้งเอาทานจังแม่นถูกทรมานบ่มีแนวสิปากเว้าลดมองเศร้าล่ะเก่ามาโน่นั่นล่ะนั่นล่ะพี่ห่างในตอนนั้นเมื่อกันนิกาและมานบต่างคนต่างหักต่างแพ่งซึ่งกันและกันเมื่อมานบได้มาบอกกับกันนิกาว่าแม่บ่ให้มักแม่บ่ให้หักกับกันนิกากันนิกาก็ออกเอ่ยปวยว่าจ่าทาที่บอกมาว่าคันบ่ได้กับอ้ายน้องกันสิเราลาตายให้อยู่ดีเด้อชายอย่าถูกจนห้นหอน
ขึ้นนี่กินเขาแล้งแล้วถ้าฟังเสียงแซ่วๆคนสิเว้าประกาศว่าหญิงสาวผาดหลักเบาแท่งข้อตายด้วยมีดจำแท่งเข่าระวางข้อพนมใหญ่ในตอนนั้นเมื่อมานพได้ยินกันนิกาบอกเอ่ยว่าสิฆ่าตัวตายจังสันด้วยความหักที่มีต่อกันก็เลยปอบชะร่มจิตชะร่มใจกันว่าล่ะเอ้ยอ้ายก็หักเจ้าเจ้าก็หักอ้ายอย่าสะคิดที่สิฆ่าตัวตายท้อนหาวิธีใหม่คิดวิธีใหม่ที่สิอยู่นํากันในตอนนั้นต่างคนก็ออกหัวคิดปัญญาว่าให้ไปอยู่นํากันโลดอยู่เลี้ยงแม่ญาตาบอดอีกบ่กี่มื้อกี่วันบ่หลายฟ้าลาปีเล่าก็คงอยู่นําเฮาบ่ได้โดนอีกประการนึงด้วยห้อมหักเฮาเฮาหักเล่าเลี้ยงปฏิบัติเอาใจใส่ผู้เฒ่าก็คงจะดีไปนาทั้งสองก็จึงได้ตกลงเป็นผัวเมียกันโดยไม่หวั่นต่อคำรอหาหรือนินทาใดๆนายมานพจึงได้นำหญิงสาวกันนิกาไปอยู่บ้านของตนเพื่อปรนิบัติผู้เป็นบรรดาสืบต่อไปก็มีนาการะครั้งนั้นบัดนี้หันมาฟังบ่นบันกันนิกาสิออกเอ่ยนั่งสิหาเหตุเรื่องหั่งสิหาเหตุเรื่องความบุญเขาความบุญใส่ครอบครัวฟังบันบันกันนิกาเป็นอาจารย์ประนมที่ได้ออกเอ่ยเผยว่าจะยุแย่งจังใดนั้นเชิญโยมเจ้าดอกรับฟังเอาล่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่บัดนี้บ่ย้อนกล่าวถึงกันนิกาอีกครั้งหนึ่งอีเมหลังจากที่กันนิกาตกลงปลงใจกับพี่มานพเก็บเอาเข้าเอาของเสียผ้าอาภรณ์หนีน้ำก้นพี่มานพมาอยู่เฮียนอยู่ซ่านมาเลี้ยงแม่ญาติสนิทยายมาที่แรกกะส่งสีดียี่ดอกแม่ญาข่อยอีเมแต่ว่าอยู่ต่อไปต่อมาจากว่าเปลี่ยนจังได้ยายคันเฮาถามเฮาเว้าก็บ่อยากปากนําเฮาซะดีอันมื้อนึงจมให้ฉันได้ยินซะเด้ยายโอ้ยจะว่าเปลี่ยนอีหยังซุมื้อนี้กินข้าวก็บ่แซ่บบ่นว่าข้าวก็แข็งแข็งพะนายายเพิ่นแม่นอีกันนี่กานี่มาเฮ็ดหน้ากูพะนายายเอ้ยฉันก็ว่าอ้าวมันเปลี่ยนอีหยังแม่ญานี่บ่พ่อกิจบ่พ่อใจอันใดอีกคันเว้าคันว่าจมว่าเข้าบ่แซ่บบ่นว่าเข้าแข็งจังกะฟาวขี่รถเข้าอำเภอพ้นพุ่นน่ะยายไปซื้อเอาเข้าที่1เข้ากขอยุสหกรณ์ซะได้ยายมา1สู้กินอีเมกะซั่น1เข้าสหกรณ์เข้ากขอ6สู้กินกะตีคือเก่าจมคือเก่าว่าเข้าบ่แซ่บบ่นว่ากินจังไหนก็บ่แซ่บกินกับหยังก็บ่แซ่บพะน่ะยายฉันสวนหลายฉันก็เลยว่าปาดโทแม่ญาซะดอกเกียนลงไปรถเปลี่ยนแข็งก็ได้แกนคุ้นแข็งก็นี่ตัวจะคือกินสนอมันคือบ่ฆ่าข้อมันตายนี่ฉันว่าจังซี่ล่ะยายตีตีปีตีปีตีเฮาตีอีกันนี่กานี่ลูกบ่มีพ่อบ่มีแม่บ่มีพี่บ่มีน้องเป็นยิ่งกินจิกหน้าผมแดงทางหน้าผากปากแปะๆข้างมาบ่ําคําโกอยู่ในพนายายตีว่ากันนี่กาหัวแดงคันตีว่าสันหัวแดงสันกะฟ้าวไปซื้อยามาย้อมให้มันดําแม่ใหญ่คันย้อมหัวดําแล้วจังซี่ก็บ่มักคือเก่าแนวคนบ่มักกันแม่นบ่อีแม่ตีตีปีตีปีสันว่าโอ้ยอดเอาสนอเว้ากับผัวมือใดผัวก็บอกว่าอดเอาอดเอาอีกบ่โดนแล้วก็ตายเฮ็ดจากเฮาดอกพะนะสันกันนี่กาอดมานี่หลายฟ้าหลายปีแล้วแม่ใหญ่เกียรติปี8ปีเข้าแล้วสนิทยายบ่เก็บบ่ป่วยบ่เป็นน้ําบ้านน้ําย่างเขาจักเถียว่าบ่เปลี่ยนก็มีอยู่เถียนึงวาง 4-5 มื้อขึ้นหลังนั่นน่ะยายเบาหวานกับความดันขึ้นซะดิสันเข้าไปในเฮียนในซ่านก็ไปเห็นแม่ญานอนหันใจป่าแฮบๆอยู่คันสันสิบ่เบิ่งก็คือลูกสะใภ้สิใจจืดใจดำแม่นบ่ยายฉันก็ฟ้าวไปจวนลูกขึ้นโทรหารถกู้ชีพฟ้าวเอารถกู้ชีพอํามาเอาใส่แม่ญาฉันไปหาหมอโรงพยาบาลอําเภอพ้นพุ่นยายหมอโรงพยาบาลอําเภอพ้นนี่ลงความเห็นว่าแม่ญาฉันเป็นหนักฟ้าวส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นยายฉันก็ขี่รถน้ำปวดเล่าไปฉันได้แม่ใหญ่ไปฮอดแล้วจังซี่หมอลงจากรถกู้ชีพได้ก็โยกเข้าในห้องฉุกเฉินพุ่นน่ะยายเขาก็บอกฉันผู้ใดเป็นญาติของแม่ใหญ่ตุลูนี้ฉันก็เลยว่าฉันนี่ล่ะค่ะนางกันนิกาจันแปลงฉันว่าจังซี่ล่ะยายอะเจ้าเป็นอีหยังกับเพิ่นพะนะอะฉันเป็นลูกไผเพิ่นเป็นลูกไผเพิ่นสนองยายอะแม่ญาเจ้าอาการสาหัสด้วยความดันกับเบาหวานขึ้นสูงพะนะจักสิรอดบ่รอด50 50เด้อพะนะยายสันก็ดีอกดีใจตายเทียนี่แหละแม่ญาบ่ตายเทียนี่บ่ตายจักเถียค่อยว่ายายค่อยกับฟ้าวจับเอาโทรศัพท์น้อยโทรมาหาพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านทมแค่ซะได้ยายอะโหลพ่อผู้ใหญ่บ้านบ่ฉันว่าจังซี่เดี๋ยวนี้แม่ญาฉันเปลี่ยนหลายเด้อเบาหวานกับความดันขึ้นสันออกไปวัดไปว่าไปม้วนพระไปท่าสันเนี่ยเด้อฉันว่าจังซี่มีเท่าไหร่เอาให้หมดฉันว่าจังซี่ล่ะยาย
เป็นโตะเป็นเต้นก็เอามาโลดเด้อพ่อผู้ใหญ่บ้านสะดอหมูมากาไก่ขาไปเลยเก้าโต10โตก็ขาไปโลดเหล้ายาปลาปิ้งมู้นั่นกินลงไปเลี้ยงบ่อันฉันเฮ็ดประกันทกสแม่ย่าไว้หลายอยู่ฉันว่าจังซี่โดนเติบใหญ่10นาทีผ่านไปหมอออกมาบอกสัญญาญาติลูกไผ่แม่ยายตุโลนี่ติพนาล่านางเอ้ยพนาแม่ย่าเจ้าไข้จังน้อยแล้วล่ะพนาพาลำย่าบ้านซะพนายายไปเอายากับพาลำย่าบ้านซะพนาแม่ยายอันปาดโทปาดโทจะว่าเสียนอีหยังสมาบ่คำบ่คุณทะยายจะว่าเสียนอีหยังสมาคำมาสู้ล่าไว้กะดอกกะเดียแท้บ่ได้ดอกยายแม่ย่ากับลูกสะไผมันอยู่เฮียนอยู่ซ่านห่วมกันบ่ได้จักว่าหยังเป็นป่องๆเป็งแป้งยายมื้อนี้ผัวข่อยก็บ่อยู่ข่อยอยู่เฮียนกับแม่ย่า2คนข่อยสิหาเลี้ยงใส่แม่ย่ายายข่อยสิเอาถ้วยเอาบวงอยู่ในแสอยู่กะละมั่งมื้อนั้นข่อยสิเอามาสะเต็มเฮียนเต็มซ่านยายเสียผ้าหน้าแพ้คือกันข่อยสิเอาตีนไปเหยียบใส่กะละมั่งหยองน้ําเปียกๆเขาก็สิเอามาสะเต็มเฮียนเต็มซ่านข้าวสารอยู่ในอู่ในแองผิดเขียเกียปลาเขาก็สิเอากําออกมาบานเมียมันขับเฮียนขับซ่านนี่ล่ะแม่ใหญ่คั่นคิดได้จังซั่นแล้วผัวข่อยกลับมาจากทงให้ตรงหน้าข่อยสิว่าแม่ย่าเป็นผู้เฮ็ดผู้ทําเมื่อกันนี้กาคิดได้ดังนั้นแล้วก็นําข้าวของมาทิ้งขว้างกระจัดกระจายคอยที่จะรายงานผัวของตนสืบต่อไปก็มีนักกาละครั้งนั้นโสปนมานะโอไฟว่านายมรณพนับแต่ได้ภรรยาเขาทำหน้าตามแต่งงานเมื่อเสร็จจากงานนาถึงเคหาที่เคยอยู่ใจหนหูเมื่อมองเห็นข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านจึงออกเอ่ยเผยวาจาตวาดใส่ผู้เป็นภรรยาของตนออกไปว่ากันนิกากันนิกาแม่นอยู่เฮียนอยู่ซ่านจังได๋มาเฮ็ดให้เฮียน6แท้เด้อเนี่ยเฮ้ออ้าวๆๆพี่มานพคั่นกลับมาจากให้จากหน้าจังซี่สมาเว้าต่างเก่าต่างหลังเว้าแห้งแต่พี่มานพเอ้าบ่ต่างจังได๋มึงเฮียนซ่านบ้านซ่องมื้อนี้อยู่จังได๋มาบ่เก็บบ่เมียนเจ้าซากออกมาหยังถอยซ้ำหน้ามาก่อนเสียผ้าหน้าแพ้เจ้าจ้าออกมาหยังพี่มานพอันเลี้ยงเฮียนโฮมนี่กันนี่กากะอัดอั้นตันใจคือกันล่ะพี่มานพอยากเว้าอยากจ๋าสู้พี่มาโนฟังตั้งแต่หลายๆมื้อพุ่นล่ะพี่มาโนเอาอยากเว้าหยังกันเลี้ยงเฮียนห้องเฮียนเฮียนี่ล่ะพี่มาโนมันเป็นจังได๋จังสิได้เว้าได้ในกะของเป็นผู้เฮ็ดบ่แม่นติโอ้ยกันนี่กาสิไปเฮ็ดไปทําเฮ็ดหยังพี่มาโนอันเลี้ยงเฮียนห้องอยู่ซุมื้อนี้นี่กันนี่กานี่เก็บกวาดอยู่เบิดมื้อเบิดเว้นพี่มาโนแต่ว่าสู้ซุ่มตาบอดบ่ได้พี่มาโนเอ้าสู้ซุ่มตาบอดบ่ได้จ้าเว้าอยู่เดี๋ยวนี้เฮียน6แต่ละมื้อซุมื้อซุวันนี่บ่แม่นเจ้าที่เฮ็ดน่ะอากันนี่กาสิไปเฮ็ดเฮ็ดหยังพี่มาโนมคันกันนี่กาเป็นผู้เฮ็ดผู้ทํากับอีกันนี่กานี่บ่เป็นผู้เก็บผู้เมียนแม่พี่มาโนมสิไปเฮ็ดไปทําเฮ็ดหยังผู้ใดมันสั่งกันนี่กาพุ่นมันเป็นผู้เฮ็ดผู้ทําพี่มาโนมโอ้เว้าอยู่เดี๋ยวนี้เจ้าหมายถึงว่าแม่ใหญ่ตาบอดเป็นผู้เฮ็ดถามเอาโลดผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดน่ะขอโทษได้หลายเด้อล่ะภรรยาเมียผีไอ้โทษไอ้เว้าผีไอ้ดาคนผีที่หน้าที่หลังจำไว้จำใส่สมองไว้เด้อพี่มาโนบเด้อท่านกลับมาจากให้จากหน้าจังสิบ่มีสิทธิ์มาให้ให้เมียเด้อถามหน้าถามหลังซะก่อนเด้อพี่มาโนบเด้อกันนี่กาสิบอกไว้นะพี่มาโนบนะครับอันน้ำสกุลจันแปลงนี่บ่ย่านเด้อผัวพี่มาโนบเด้อบ่ย่านเด้อผัวเด้อป่ามื้อนี้เอามืออื่นเด้อภาษาผัวซื่อๆเด้อครับสิมาเก่งใส่บ่ได้เด้อครับโอ้มาขึ้นไว้แท้หั่นนี่แม่ใหญ่เมียข่อยอากาศมันร้อนเนาะข่อยว่าอยู่ว่าข่อยว่าสิบ่แง่มันแล้วว่าจะเฮ็ดเด้อพ่อใหญ่หมู่เจ้าย่ามันร้อนแม่ตาตาบอดเอ้ามานั่งเสลออยู่แถวเนี่ยแม่หยังมาห้องเซกัน2บ้าน3บ้านมาเว้ากันแฮงแต่ละมันเอ้ยกับเมียนั่นก็ได้บ่ย่านแท้บ้านแท้เมืองเพิ่นอยากหูดวกหูหรือห้อยนวกหูก็สิซ้ําได้ห้องอยู่เฮียนก็ของบ่ได้ไปห้องเฮียงผู้อื่นได้เด้อเนี่ยมันก็แม่นอยู่คันสิเว้าจังซั่นก็ได้ยามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นก็ได้เพิ่งพี่เพิ่งน้องนั่นละมันอย่าซะส่งเว้าดีเว้าม่วนอันเฮียนซ่านบ้าน26อยู่นี่เฮ็ดหยังซาออกมาหยังเสียผ่าหน้าแพ้มาเผาหัวเจ้าของที่เถาวันเจ้าได้จะมาหาเว้าหาว่าไปทั่วทิพย์เทละมนุษย์แม่มาสิฮู้แม่มาสิเห็นแม่บ่เห็นฮุงทั้งไปก็ย้อนบ่เห็นฮุงนี่ล่ะจังซาออกมามาผู้ใดมาหาเว้าหาว่ากันนี่กาเว้าให้ข่อยฟังเฮียน6อยู่นี่แม่นเจ้าเป็นผู้เฮ็ดผู้ทําเจ้าเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้มันเมียนสิ่งเมียนของแม่ว่าแม่นอีกันนี่กาเมียนสิ่งเมียนของแม่มันบัดนี้ไม่มันกินปลาแดกยุดเสยมันอยู่ข้างสินคนนี้ตัวจัง
โอ้ยกะว่าแม่นมันเมียนเฮียนเมียนซานบ่แม่นติเสียงมะเร็งเคียงคางบ่แม่นมันเมียนบ้านเมียนซองบ่แม่นติซั่นบ่แม่นบ่แม่นข่อยถามแล้วกะว่ามันเขาเฮ็ดมันบ่แม่นเขาเฮ็ดแม่นเจ้าเฮ็ดเขาว่าอยู่เด้อเนี่ยเดี๋ยวนี้กันนี่กะบ่ได้เฮ็ดแว่ติล่ะล่ะคันว่าอีกันนี่กะบ่ได้เฮ็ดมาถามแม่แม่ก็บ่ได้เฮ็ดตั้งแต่เช้ามื้อแต่เช้านี่มานี่แม่ก็นั่งอยู่นี่กินข้าวแล้วแม่ก็นอนๆแล้วก็ลูกๆก็นั่งอยู่นี่เด้ล่ะพี่มานพแม่เจ้านั่นน่ะคันว่าซั่นคันสิมาถามแม่แม่ก็บ่ได้เฮ็ดแล้วแม่บ่ฮู้จักว่าถ้วยบ่วงสวงสามอยู่หม่องใดพี่มานพคันเฮ็ดคันทำแล้วจังซี่ก็บ่ยอมรับว่าเจ้าของเป็นผู้เฮ็ดผู้ทำผู้ร้ายปากแข็งได้ดิค่ะพี่มานพเดี๋ยวนี้ถามตัวก็บ่ได้เฮ็ดกันนี่กาสิไปเฮ็ดให้หยังแม่ยาเออคันว่าตัวบ่ได้เฮ็ดแม่ก็บ่ได้เฮ็ดก็สิแม่นหมาทนตัวปาดโทปาดโทปาดโทพี่มาหนูเบิ่งแม่จะเว้าติล่ะพี่มาหนูเว้าคือทําได้เอาหัวหมาบ่เว้าตัวพี่มาหนูแม่นบ่แม่นกันนี่กาอยู่บ่ได้ดอกพี่มาหนูแม่ยาเป็นให้เป็นขาดปานนี้อย่าซะเว้าจังซั่นกันนี่กาสิอยู่บ่ได้จังได้แม่เจ้าเฮ็ดเจ้าทําแล้วบ่ยอมรับพี่มาหนูเจ้าเว้าความได้เจ้าว่าหมาเจ้าก็หันไปทางลูกไผอยู่แม่สิฮู้จักหรือแม่ตาบอดแม่บ่เห็นฮู้จักว่ามันนั่งอยู่ทางใดหรือคันฮู้จักว่ามันนั่งอยู่ทางใดกูบ่หันหัวปอดมันได้เดี๋ยวเบิ่งติล่ะเบิ่งติล่ะพี่มานี่ล่ะคันค่อยเว้าดีเบิ่งคําเว้าคําจาของแม่เจ้าเจ้าฟังเสียงเอาแม่เจ้าหูหน่อยยังฟังว่าลูกไผอยู่ทางใดเจ้าก็หมาไปทางนั้นค่อยสังเกตมาหลายมื้อหลายวันแต่ละครั้งแต่ละคราวเรื่องเล่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นย้อนเจ้าย้อนว่าบ่มักลูกสะใภ้ย้อนตีเขาว่าเขาผมแดงยิ่งมั่งศาสนาย่านแต่เขามามั่งแม่ผัวมันมั่งมึงก็นํามือเนี่ยอดว่าเนี่ยพี่มานเมียนเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้บอกเนี่ยพี่มานปวดลามนะพ่อปั่นพามว่าใส่น้องนะได้ยินเนี่ยบ่พี่น้องสิไปเอิ้นในคนมาได้ยินนิดหยังเถาวันบ่อายบ้านอายเมียงบ่ย่านลูกเต้าก็สิอายคนติเฮ็ดให้ลูกให้ผัวก็ผิดกันโอ้ยลูกชายดามันดาตนเองฝนจังใดสิมีคุ้มกะปันเปี้ยออกจนเปี้ยนสร้างมาเหลือใจเด้โอ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 ้ยเถือกมาลงคาบกะงอนผมงอกงอกลูกไปทอนน้ำตาไหลอาบย่อยเฮียงใจน้อยดอกจ้อยพอมเห็นลูกชายกะพำพอมคำเมียสอบอดต้องเตือกจึงเกิดเสือกไฟลุ้นกะบนเพลอกเป็นลานสงสารตัวผู้คนเฒ่าตาบ่ดีซ้ำวิเถือกย้อนคันเจ้าย่านเจ้าถึกย่องดูตายลวดเท่าตาบอดตายให้มันแล้วซะนี่ล่ะพี่มานพข่อยได้อยู่กับเมียข่อย2คนเนี่ยบ่นไว้อยู่ซุมื้อซุเว้นน้ําเท่าตาบอดเนี่ยโอ้โอ้ยเจ็บตัวลูกเจ้าของนะมันหลวดพอดอกซ้ำนานนะได้เมียแล้วเสื้อแต่เมียน่าสิ
รานี่ละน้อเพิ่นบอกว่าเห็นต้นไข่ดิ่งก็เนื้อบ่ฮู้เมื่อว่ามันผิดบ่อนไตต้องกวนเกียดก่อนสิพาที่ตานละหักมาลงกว่ามาบานบ่ลั่นจาดอกผิดคายผู้เมายอดยอมลืมตายลืมหมอดไก่ที่แก่เฒ่าบ่ลั่นเว้าเก่าพะเนียงมาน้อมสิมาเอิ้นผัวข่อยเห็นหยังแม่ญาเจ้าอยากกินน้ำอัดลมสติแม่ญาโอ้ยให้เจ้าอ่านจนถึงมองให้เจ้าตองจนถึงเงาอย่าสิเอาดอกทั้งเมียเคียดกะคักดอกเบื้องนี้อย่าสมีแต่ให้เอาความปลายดอกไฟเดียวเหลือเฮงเด้มเหลือเฮงเลี้ยงลูกเต่าอาศัยเพิ่งได้กินเฮงแม่นี่อักปั่นแตงแม่นี่เพียงปั่นตาแม่นดาตีกะเพียงหายแม่นี่หักแทบตายพยายามเพียงเลี้ยงบาดเข้าแทกคอยเพียงต้องส่องเบื้องแล้วอวดเก่งคันบ่ยำเก่งดอกท้อก้อยสำเนียงถอยบ่ย้อนคำสงสารเด้งสงสารคอยมีบุตราปันซ้ำว่าบอกคือมุงกันตามองเห็นอยู่กันบอกคือดอกเทจีสินีซ้ำไม่สว่างน้ำขอบบาตาบอกซอยกำจังได้ทนอยู่ให้เขาหยันขันตาดีอยู่คือหลังบอกว่างยังสินีเวนยังเวนเวนยังนอนกำยังเล่นเข้าเตียนยองตาจังมองบ่ได้กันนี้ให้ย่อฝ่ายเดียวว่าเดนบและกันนิกาหาเรื่องเล่าใส่แม่หลายครั้งหลายข้าวจนเฮ็ดในนายมานบนี่เสือว่าแม่นี่เป็นผู้เฮ็ดเหตุเรื่องหาเรื่องใส่บนหาเรื่องใส่เฮือนจนว่าอยู่มาวันหนึ่งมานบและกันนิกาก็ได้ออกมาปรึกษาหารือกันอยู่ตรงไห่ทงหน้าบัดนี้ฟังบอนบันกันนิกาสิออกเอ่ยนั่งเสียหาเหตุหลายให้ผัวขาแม่เจ้าของฟังบอนบันกันนิกาเล่าสิเว้าเผยสำเนาเบาว่าเชิญศรัทธาญาติโยมฟังบอนกันนิกาเล่าสิออกหัวคิดปัญญาขาเมญาเจ้าของนั่นสิถ้ำแท่ดอกจังได้พี่มาโนพี่มาโนว่าจังได้ละกันนิกาเดี๋ยวนี้กันนิกาออกมาทวงให้ทวงหน้ากับพี่มาโนมื้อนี้กันนิกามีแนวสิมาปรึกษาหารือกับพี่มาโนสนิทพี่มาโนเจ้าสิปรึกษาหยังพี่เดี๋ยวนี่กันนี่กาน้องนี่อุกใจล้นแห่งโยโดนแห่งสังญาอ้าวแนวเลี้ยงคนเสียตาจะไม่เลี้ยงยากให้หามาถิ่มปล่อยกันซะพี่มานมอ้าวปากันซะเลิกกันซะไปยากันอยู่อำเภอให้มันแล้วมันถั่วซะพี่มานมอ้าวเจ้าจะมาเว้าไปถั่วแต่หาเนี่ยเสื้อสิได้มาอยู่นำกันปานนี้
กันนี่กาอยู่บ่ได้พี่มาโนเอ้ยกันนี่กาอยู่บ่ได้นักหัวกินหัวใจของกันนี่กาเลี้ยงคนตาบอดนะพี่มาโนแม่เจ้านี่มันบ่ดับบ่ดีบ่ดับบ่ดีคือแม่บ้านแม่เมี้ยงเขาตัวพี่มาโนกันนี่กาบ่อยู่บ่เลี้ยงป่ากันเลยพี่มาโนเลิกกันโลดซ้ําอําเภอท่านได้ปิดนี่เฝ้าไปยากันโลดมื้อนี้พี่มาโนโอ้ยากันมื้อนี้จ้าโอ้ยบ่เอาดอกกันนี่กาเอ้ยกันสิเฮ็ดแบบนั้นบ่เอาแท้ๆพี่เป็นห่วงเธอหลายสิมาปะมาห่างมายากันเจ้าอย่าเว้าความนั้นเจ้าเว้าเดี๋ยวนี้เลยบ่เว้าเลี้ยงปะเลี้ยงยาหาเว้าเลี้ยงไม้พุ่นล่ะบ่อยากปะบ่อยากยากับกันนี่กาที่พี่มาโนมแม่นคันบ่อยากปะบ่อยากยากับบ่ยากบ่ซากันนี่กานี่มีข้อเสนอให้พี่มาโนมอยู่แต่ว่าข้อเสนอของน้องกันนี่กานี่มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเด้อพี่มาโนมเด้อเฮ็ดได้กะเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้กะบ่เป็นหยังเด้อพี่มาโนมข้อหนึ่งข้อเดียวแม่นหยังตั้งใจฟังดีๆเด้อว่ามาข้าทิ่มซะแม่เจ้านั่นน่ะพี่มาโนมมันเฒ่าแล้วล่ะพี่มาโนมพ่อตายแล้วล่ะพี่มาโนมคันอ้ายข้าเจ้าได้ฮะเนี่ยเจ้าสิตายบ่เจ้าสิยอมตายบ่ซั่นน่ะอักกะนี่กาก็บ่ยอมตายล่ะพี่มาโนมบ่ว่ากันได้ให้ไปถามแม่เนาะเจ้าบ่ว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังพี่มาโนมบ่กล้าข้าบ่เป็นหยังกันนี่กาสิหนีเดี๋ยวนี้พี่มาโนมหนีเมียเฮียนเมียซ้อนของกันนี่กาเดี๋ยวนี้พี่มาโนมเดี๋ยวโอ้ยสิมาเอิ้นขึ้นนั่งลงเกินนั่งลงเกินบ่ต้องมาเอิ้นขึ้นก็แล้วกะละปลามื้อนี้เอามื้ออื่นก็ได้เด้อภาษาผัวเด้อกันนี่กาผู้ดีผู้งามปานนี้บ่อื่นบ่อยากเด้อผู้บ่าวนี่เด้อเมื่อวานนี้เขากะมาหอข้าวต้มอยู่เด้อมื้อนี้ก็แตกแซ่วๆอยู่บ่ติมื้อนี้ก็แตกแซ่วๆอยู่เด้อยังไปยังมาอยู่นี่เรียกเอาไผก็ได้จ้าบ่อื่นบ่อยากกันนี่กาผู้ดีผู้งามปานนี้สิเมื่ออยู่ไสก็ได้พี่มาโนมเซากันนี่กาเอ้ยตกลงกันว่าจังซั่นล่ะคันแม่นเจ้าสิให้ข้าเทวดาก็สินำขอให้แนะวิธีทำบอกวิธีพี่บ้างสิข้านั่นเฮ็ดจังได้พี่มาโนบตกลงปลงใจสิข้าแม่หญ้าละติพี่มาเอ้ากันเจ้าว่าให้ข้าไอ้ก็สิข้าคือเจ้าว่านั่นเว้ยเนาะคันพี่มาโนบตกลงปลงใจหักลูกหักเมียจังซี่กันนี่กาวางกระเป๋าก่อนพี่มาโนบวางลงนั่งลงก่อนเออค่อยเว้าค่อยจ๋าบ่แม่นเว้าหยังก็สิมีแต่สิหนีจากกันโลดว่านี่แม่นเนาะกันมันก็สิมีทางเข้าทางออกแน่แม่ตัวพี่มาโนบคันพี่มาโนบเว้าจังซี่ตั้งแต่ที่แรกกันนี่กากะดีกะงามนําจากตัวพี่มาโนบโอ้ยค่อยก็ย่านเจ้าไปมักผู้ใหม่แล้วเว้ยเนาะเห็นหยังไปหยังมาหลายปานนี้ค่อยย่านเจ้าไปมักผู้อื่นกันนี่กาหมายตาไว้ตาดุนน่ะตัวพี่มาโนบค่อยหังว่าเดี๋ยวนี้กันนี่กานี่มีข้อเสนอให้พี่ให้พี่ข้าแม่ญาพี่ก็ตกลงปลงใจแล้วแม่นบ่แม่นเลี้ยงข้าแม่ญานี่บ่ยากบ่ซ่าพี่เอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่แม่ญาเฮา70 80ปีแล้วตากะบอดๆพี่ก็ไปจุงเอาเหล้าไปนั่งอยู่หน้าซ่านสติล่ะเอ้าเจ้ากะตีนแดกมาตกเฮียนมันก็ตายซะบ่ว่าซะผู้เฒ่าซื่อๆแม่พี่มาตีนแดกตกเฮียนไปใหญ่เพิ่นฟังเทศยังไปเห็นว่าคอยเอาตีนถีบแม่ลงเฮียนเขากับเจ้าก็ซ่าหมดบ้านถูกติดตารางทอนแล้วเนาะเฮ็ดจังซั่นบ่ได้บ่ได้บ่ได้เกิดว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านทุ่งแค่นี่กลับขึ้นเมียเฮียนเมียซั่นจากไปเอาบุญเอาท่านไปเห็นพี่มาโนบกําลังสิฆ่าแม่ญาแม่ญานอนตายอยู่จังซั่นอือกะสิโทรเอิ้นตำรวจมาจับพี่มาโนบกับกันนิกาแม่นบ่พี่มาโนบแม่นเอาจังซี่เอาแผนที่2ของกันนิกาวาง4 5มื้อขึ้นหลังกันนิกาได้ยินตั้งแต่พี่มาโนบกับแม่ญาเว้ากันแม่นบ่ว่ามีพี่น้องอยู่ทางบ้านเก่าเมียงหลังแม่นบ่พี่มาโนบกะซ้อนเอาแม่ญาสติล่ะไปยามพี่ยามน้องอยู่บ้านเก่าเมียงหลังคันพ่อตั้งแต่พี่บ้านโนบพาเล่าขับเกียนไปฮอดกลางโคกกลางป่าพี่มาโนบกะทำท่าว่าหิวน้ำจอดเกียนไว้สติล่ะทำท่าแล่นไปหาตากน้ำอยู่น้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบึงแล่นเข้าไปในโคกในป่าไปหาน้ำมากินให้แม่ญาหนังอยู่เกียนผู้เดียวคันโดนเติบพี่มาโนบกะออกมาจากป่าถือเอาค้อนใหญ่ๆพี่มาโนบลากมาน้ำมาทำท่าเหตุเป็นเสียงโจรผู้ให้อายโจรมาเว้าด่าแม่ญามาคู่แม่ญาคันคู่ไปคู่มาพี่มาโนบกะค้อนฟาดกะงอนมันกะตายซะตัวแม่ญาซื่อๆแม่อีกอย่างนึงพี่มาโนบเหตุการณ์ในเถียนี่เอาผิดเฮากะบ่ได้พี่มาโนบพี่มาโนบกะบ่ได้ฆ่ากันนี่กากะบ่ได้ฆ่าค้อนพุ่นน่ะพี่มาโนบเป็นผู้ฆ่าแม่ญาเถียนี่พี่มาโนบไผบ้านทุ่งแค้นมาคิดดีเถอะระวังเด้อยายมื้อเจ้าเด้อตกลงบ่พี่มาโนบโอเคล่ะโอเคคันพี่มาโนบโอเคแล้วจังซี่กันนี่กาสิไปเฮียนไปซั่นไปแตงเอาแนวอยู่แนวกินเอาเข้าเอาของเอาเสื้อผ้าหน้าแพ้ให้พี่มาโนบนี่เฝ้าผ้าแม่ญาไปเด้อพี่มาโนบเด้อเขาสิแห่ก่อนพี่มาโนบเมื่อทั้งสองปรึกษากันแล้วจึงพากันรีบกลับบ้านทันทีผ่านราตรีคือ1ไปถึงวันใหม่กำหนดหมาย
ฝ่ายลูกชายจึงปรึกษากับผู้มันดาของตนออกไปว่าบ้าแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้เจ้ากำเจ้ากะเฒ่าแก่แล้วกำลังอ่อนถอนปัญญาหาไต้วันไต้ขึ้นทรงบ่เห็นหวนหูซุ่มโมวงสาเสือทางไกลบ้านปลายดานจากกันเหินโดนน่านสิผ้าเจ้ายองเยี่ยมผ้าเจ้าดอกเที่ยวไปสันได้ล่ะครับคุณแม่ว่าจังไรก็มาโนบเอ้ยจะสิพาแม่ไปใส่ก็มาโนบาสิพาเจ้ากลับไปยามบ้านเก่าเมืองหลังสันเดชครับไม่จิกลับไปยามบ้านเก่าเมืองหลังไปกับไผล่ะมาโนเอาไปแต่เฮาแม่ลูกสองคนเท่านั้นล่ะครับคุณแม่ขันว่าจังสันพาแม่ไปโลดลูกหล่าเอ้ยแม่ก็อยากไปอยู่แต่หนีจากบ้านเก่าเมืองหลังมาตั้งโดนตั้งนานบ่ทันได้กลับไปเยี่ยมยามถามข่าวจักเตียแม่นเป็นตายหลายดีจังใดพาแม่ไปเมื่อใดล่ะท้าวลูกบาสิพาไปมื้อนี้ลูกได้เตรียมเกียนล่อล่อมันดาหมดทุกอย่างออกเดินทางมื้อนี้เสบียงเข้าแต่งเตรียมเมื่อมานพกล่าวกับมันดาของตนแล้วจึงนำมันดาไปนั่งบนเกวียนขับจากเรือนของตนไปถึงกลางไผ่ที่ลกชัดเขาก็จึงได้หยุดเกวียนเกินวนเวียนอ้อมไปมาขู่มันดาเป็นเสียงจนออกไปว่าเฮ้ยอียายแกเบิ่งจะไปไหนมึงมานั่งเกวียนขวางทางโจรอย่างนี้มึงมีโทษถึงตายนะอียายแกโอ้ยลูกล่ะเอ้ยคุณโจรเอ้ยให้แม่ขอกราบขอไหว้แม่นอยากได้หยังอยู่ทั้งเกียนก้าวไปโลดลูกล่ะเอ้ยอย่าจะขาแม่ตายอย่าจะขายแม่ทิ่มท้อเดี๋ยวนี่แม่สิไปยามพี่เมืองน้องอยู่บ้านด้านปลายดงลูกล่ะเอ้ยอยากได้หยังเอาไปถอยแม่ขอแม่ไหว้ขอชีวิตเนี่ยต่อลูกล่ะขอชีวิตลูกชายแม่ไว้ต่อมาโนบเอ้ยเดี๋ยวนี้จนปนแม่แม่นี่เฒ่าแม่นี่แก่ให้แม่ตายซะต่อเฒ่าหนีไปแม่มาโนบเอ้ยบัดนี้นบมานนบฟังเสียงว่าของมันดาวันอีกก่อนจึงรีบเฝ้าทิมคอนนั่งลงไหวกันแม่ตนน้ำตาไหลเปียงจุงปานฝนลังวิธีตอมออกสิพังตาลายลุงจึงส่งเสียงดอกคือขอแม่เอ้ยแม่ลูกนี่พร้อมทำลายเจ้าพอเมียเพ่งนั่นปั่นเรื่องจึงได้ทำแบบเสียงเป็นดังจนผู้ลายหมายข้าแม่เจ้าของอึ้งตีบอนได้แม่ก็ห้องว่าเจ็บปวดเจ้าเหลือลายหวังลูกซ้ายของตนปากตะโกนว่านี่แม่ว่าอย่าเว้งเข้ามาพี่บอกว่านี่ลูกนี้จนกาพ่วมขาแม่แม่นี่เท่านี้แกให้แม่ตายสะท้อว่าหิบนี้น่าจากโมจนตอนนี้เลิกมิงตูนสำนึกบาปที่กรรมที่ได้ทำกับมันดาเลือดดินกะสิ้นฟงอยากครอบหลงอีนังใบยิ่งจังไรลืมคำเก่าโลกไปเว้าไปเจ้าแม่กะวายานาผมแห่งบ้านดอกลืนของยิงผลที่สุดถึกมันย่องให้น้ำแม่มาประหารทำอาการเป็นคือโจรแอบเสียงสำเนียงบ่าวโลตนดีแม่งพร้อมแม่งทนซ้ำบ่อน้ำผัดตามบอดเลยสิจอดอยู่ทางกลางดาวดอกป่าไผ่เอิง
อดไว้เด้อแม่เอ้ยขอให้อ่อนอดไว้อย่าเฝ้าร่วนขันตายนี่อีกาลีมายาโลกบ่เอามันแล้วกาบคืนเงื่อนไปนี่แล้วสิใส่หัวมันไปให้มันพ้นจากเทียนลูกนี่สวยลืมเมาเมียลืมขันแม่เลี้ยงคือคำว่าอ่อนที่แม่จานั้นละนั้นศรัทธาอยู่จังว่าในตอนนี้จังว่าวาสานไว้บทก่อนไว้นี่ก่อนสำนวนภาคาถาเพิ่นจัดแจงให้หลานหน่อยดอกว่าก่อนบทพระกรรมโมกขันธ์เจ้าว่าหลานได้สิแจงถึงบ่อนบันสิถึงที่อวสานดอกแม่เอ้ยนะขอขอบคุณผู้เขียนก่อนให้ลันเอ้ยดอกลำลองขออยู่หน้าไว้นี่อยู่ที่ก่อนไว้นี่ก่อนขอย่อผลความดีแก่ศรัทธาพี่น้องผู้มาเข้าดอกหวมบุญในมือนี้จังไว้เอ็ดบุญอุปสมบทและกระบุญอุทิศให้แม่หนูในสุขคนมือนี้ให้ถึงที่ดอกดังไม้เด้อแม่เด้อนะอาตมาทั้งสามนะกาสีได้ลาขึ้นห้องนะพระอาจารย์ปรัตแสงสุลีกาสีได้ลาขึ้นห้องนะวัดศรีสว่างโน้นท่านบ้านโน้นท่านตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะพระอาจารย์พระนุ่มกาสีลาขึ้นห้องนะวัดบาลมีชัยเกื้อนอุบลรัตอาตมากาสีลาขึ้นห้องนะวัดตาคล้องสี่พึ่งบ้านท้องล้างตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นเด้อมูญาติพี่น้องศรัทธาเจ้าผู้แต่งบุญสาธุดียมผู้บริจาคท่านเริ่มแต่สมยมทอนจนถึงสาวกันถึงบ่าวอีกลุงเป่าผู้ญาติพ่อสนคุณน้องคันและหนออีกทั้งผู้ปาดลูทุกท่านเสมอกันทั้งกำนันและทหารเอกผู้นำทางบ้านราชการทรงความโลคุณครูและตำรวจทั้งนักบวชนักหลวงคุณน้องมูนักเรียนผู้เพิ่นเมาบ่ยันน้ำมาริจองใจให้คอยมีความสุขและทุกอย่ามีมากใกล้ให้เจ้าใส่ห่มเหลี่ยมในถ้ำสมเด็จพ่อก็ให้สมมาตรมุ่งกันใจเจ้าปรารถนายอมพ่อยอมแม่เอ้ยคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นกันสมดังมโนนึกคิดอยากมีเงินค้ำให้ลังห้อมตนเจ้าคิดอยากมีของเขาองค์หัวควายเต็มลังคิดอยากได้นั้นนี่สมดามปรารถนาขอให้คือเขาเว้าคือเขาดอกเว้าว่าคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองก็ให้สุขสมปองก็ให้เจ้าภาพจงเจริญจะลื่นดีจะลื่นยิ่งจากใจกิ่งเจ้าหวาหลานนี่ได้ว่าขอละดวงกันสามนินประวันค่อยสิไว้ก่อนนั้นละนั้นศรัทธาอยู่
ธุอรหัตโยมทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาในนิทานธรรมบุพกรรมขององค์พระโมกขันลาก็เห็นสมควรแก่เวลาณเวลาบัดนี้ขอเชิญเจริญพรผู้เป็นศรัทธาเจ้าภาพเข้ามาทางในบัดนี้ที่ได้ให้เพิ่นอาจารย์ได้เอิ้นเตือนวิญญาณในวาระสุดท้ายก่อนที่สิได้อำลาพระจากพญาเมโยมอันเชิญเข้ามาเด้อเจ้าภาพลูกเต่าเหล่าหลานของคุณแม่หนูอยู่ใส่เข้ามาจุดธูปดอกหนึ่งจุดเทียนดอกหนึ่งใส่พระเขาเพื่อว่าเป็นกิจเป็นสัญญาลักษณ์เอิ้นเตือนเอาดวงจิตวิญญาณของผู้ล่วงลับดับขันไปให้เพิ่นได้มารับบุญรับกุศลมีผู้ไฟไผ่ตะเนียงไปทับจุดตอนสุดท้ายเพิ่นเอิ้นวิญญาณแล้วก็จุดก็เตรียมไว้จุดเทียนขึ้นแม่เล่มหนึ่งธูปดอกหนึ่งลูกหลานพี่น้องเขามาอ้อมหอมเอาผ้าเขาเอิ้นเอาดลจิตวิญญาณของคุณแม่เพิ่นได้มารับบุญรับกุศลนำเฮาในมื้อนี้เพิ่นสิอยู่พบใดภูมิใดรวมอนุโมทนาพร้อมทั้งบวชลูกชายหลานชายเป็นกองบุญกองบวชให้หลังจากนั้นแล้วเฮาก็สิได้ไปแห่นาคเข้าไปบวชก็คงจะใช้เวลานานพอสมควรเนาะสวดสิแห่อ้อมบ้านสวดสิไปบวชอีกบ้านหนึ่งก็คงจะใช้เวลาพอสมควรก็สิใช้เวลาจุดๆนี้อีกประมาณ10นาทีเพื่อญาติโยมก็สิได้เตรียมนาคก็สิได้เตรียมซ้ำมีเวลาอยู่อยากไปอาบน้ำอาบน้ำไว้ก็อาบได้หาบาแล้วๆประสิยากหน้ายากหลังไปนาคไปทำความสะอาดกับของโลดก็ได้นั่งเต้งเต้ปุ่นเต้สู้ขวัญเหลวปุ่นมูเจ้าไปอาบน้ำเปลี่ยนแผ่เปลี่ยนผ้าโอเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแผ่ก่อนไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแผ่มูเจ้าให้เรียบร้อยให้รอออกมาให้พี่น้องได้แห่พร้อมโลดจะได้ไปได้ทากันผู้เป็นเจ้าภาพพ่อแม่ขอมาบันเดิ้นสิได้นิมนต์พระอาจารย์ได้เอิ้นเตือนวิญญาณนิมนต์กันหน่อยแม่เนนความเกิดตายวนเวียนวายนะตายทุ่มเดียนเนื้อสิ้นเน่าทุกคนทุกตัวหนาหาทางเวียนว่าบ่มีนะซึ่งว่าความตายนี้ก็แน่นแน่ดอกทาวอนเป็นคำสอนที่สาดจริงกะแห้งองค์ผู้ทุกเจ้านะบ่ตายนุ่มกะตายเท่าบ่ตายเหงาก็ตายผากตายจากกันคุณละกรรมแสนสิเอิ้นกะบ่ตายอีลีเอ๋บ่คือจังดอกตายเล่นเช่นพวกมูละคนนางสายยังเข้าแสดงเตียงให้สมดอกเปลี่ยนเหลืองเพียงเปลี่ยนบูดละครเล่นบทละครตามนาทีขันว่าตายอีลีแสดงเอากะบ่ได้ตายแล้วกะเน่าเหม็นยกตัวอย่างอาทิเช่นแม่หนูในสุกลจันเป็นพุ่งตายไปกะอิวนาว่าอยากเห็นดอกเจอพ่อนางนวลล้อคอยทางคำเลี้ยงมา
แม่หนูในโสกนจันแปงวางอยากพบกันอยากพอแม่นพูนนอกกะบ่เห็นแลคิดอยากหาทางพบสามงมเข็มอยู่ในน้ำยามนี้เป็นยามลำเดชทำบุญอุทิศทอดตลอดแจกข้าวน้ำทำท่านสร้างดอกแก้วส่งแม่เพียมจันแปงพ่อจะเริ่มเมียป่าเมียมาลีพ่อดอนเมียคำปุ่นเมียคำมุ่นพ่อสำลานเมียสมบูรณ์พ่อสมสารพ่ออุทิศฉันละเมียสุภาพคุณสุภาพละเพื่อนได้ทำบุญสร้างโอ้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 ยพลาสุรีอยู่ใส่เครื่องทำไฟประกาศกองเตือนลองดอกเป่าวันนิมนต์พระดอกตั้งบานมาชี้แจงแสดงบทอุสอนทำขนาดดีกะเลี้ยงทุกขนาดนามคนกะลามดอกมาหุมมาสมกันดอกแน่นอ้างมีตั้งพี่เล่นน้องลุงป่าญาติกะนามากันเหมือนทุกทวนนาทั้งบ้านอื่นและเมืองเมื่อบ่มาเห็นดอกคงไว้มาใกล้กันออกหน้าย้ำใกล้ดอกโยงแสนคิดเห็นดีโอ้โอ้ยเจียเทียนหัวเจียเทียนนานเจียเทียนตัวเจียเทียนนาเจียเทียนหัวเห็นตาแม่หนูนายสุกลจันแปงเหลือไว้ตั้งแต่ซื้อยิ้มแม่เอ้ยมาใกล้กันออกหน้าย้ำใกล้ดอกโยแสมนะว่ามาเดือมาเด้อดวงจิตวิญญาณของคุณแม่หนูจันแปงนายสุกลจันแปงสิอยู่พบใดพุ่มใดมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อโอ้โอ้ยให้เจ้ามามาก่อนมาเอาเงินละเสื้อผ้าเพื่อนกาทั้งกันหลอนมีทั้งหมอนและไหมกะกลางทรงของใจมีปัจจัยบรรจุพร้อมยอมสลาเกียงเมียนลินกินข้าวแรงดอกอิ่มแล้วขึ้นนี่จังด้วนนี่ว่ามาเดือลูกหลานญาติสีพี่น้องคินฮอดคือเก่าเด้อคุณแม่หนูเด้อมารับเอาบุญเอากุศลเด้อโอ้
โอ้ยไงจะมาเอากองบุญเนรขันจะมาหอดเหลี่ยวเหลี่ยวเบื้องนี้เหลี่ยวเบื้องนี้น้ำใสใสน้ำเต็มต่อเข้าเต็มผ้าเนื้อเต็มถาดมวนปัดใจญาติพี่น้องได้ตั้งสั่งเจ้าแต่งงามกินสาเตี้ยมันอิ่มกันเจ้ากินอิ่มแล้วคืนนี้อย่าด่วนนี้เสร็จพิธีนี้แล้วค่อยถ้าเบิ่งเดียวงานค่อยรับสินน้ำกาเมื่อเอื้นมาตอนเศร้าเมื่อเศร้าญาติพี่น้องของเจ้าแม่พิมจันแปงพร้อมด้วยญาติลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าเสียงท่านของท่านเขาเก็บอัฐิบรรจุธาตุชาตินี้มีทอนนี้ถึงที่นาที่นาจังหวามกันแม่น้องขอกุศลส่วนนี้นานจงน้ำซอยบันเท้าตุกให้เจ้าสวงสีประกันให้เส้นบันนันหาเอาละน้องยมน้อเอาละน้อกันซ้ำนี่ประเพณีมอลานาดมวนมุญาติพี่น้องบอกขอเว้าเจ้าเติมลายเว้ากันยังง่ายง่ายเว้าง่ายง่ายกันตอนสำคัญหยุดคำก่อนเสียที่เว้าเรื่องตายลันใจเศร้าอาตมาพออยากเศร้าสังเขาสังความตายให้เอานี้ขอคุณงามความดีจงเกิดมีเองแก่แม่พิมญาติพี่น้องสำลันมันกุศุคนขอส่วนบุญที่ยมทำในวันนี้จงเป็นบารมีตอบสนองให้ถึงญาติพี่น้องที่คอยคองมีพระสงฆ์ผู้รับรองจึงถึงเมื่อเอาละน้อยมน้อเอาละน้อกันซ้ำนี้ประเพณีมรณะขันเมนูนายสุกุลเอจันเป็งได้ลาบแล้วขอให้ดวงวิญญาณกันยอง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 กันยองไปนะสุสวรรค์นั้นดอกดื้อมูกาโยที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาอัตมาภาพทั้งสามโลกไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดจะมอบให้แก่ญาติโยมขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารวมกันเป็นเดชะพระวัตปัจจัยเนินนำส่งดวงจิตวิญญาณของผู้ล่วงลับดับไปให้ถึงธรรมปรายภพแล้วก็อำนวยอวยพรให้ญาติโยมเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนดังรับประทานวิสัสนามาจึงจะเห็นสมควรเก็บประโยชน์ติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้